เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ HBB TV 99ได้รับชมและรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูประหลัดพลินทรีวัฒโนรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศเหนืออาจารย์คิมเขมจาโลมาตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมวันนี้เป็นรายการสดธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจมีวันพุธพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาดำเนินรายการโดยธรรมาภาพพระวุฒิชัยมัทโวต่อจากนี้ก็ได้มาพบกับอาจารย์คิมเขมจาโลตอบปัญหาธรรมะนิมนต์ครับมาตรการก็นะเจริญขอโอกาสครูอาจารย์แล้วก็เจริญพรไปยังญาติโยมนะวันนี้ก็ได้มาร่วมในการธรรมะสว่างใจซึ่ง เป็นรายการครูบาอาจารย์ท่านก็จัดทำมานานนะก็จะมีประจำ เป็นรายการตอบปัญหาธรรมะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเริ่มไว้นะให้ญาติโยมได้มีโอกาสที่อยู่ทางบ้านหรือผู้ปฏิบัติอยู่ทางบ้านได้มีโอกาสได้สนทนาธรรมะนะในช่วงโอกาสช่วงค่ำหรือว่าช่วง เย็นของแต่ละวันที่จัดไปฉะนั้นหลวงพ่อก็จัดมา หลายปีแล้วอันนี้ก็เป็นในการที่สืบสานมาโดยหลวงพ่อท่านก็ให้ใช้พระประดินก็ให้ทำตามครูบาอาจารย์ตามกันมาก็ได้มีครูบาอาจารย์ได้หลายองค์ได้มาออกวันนี้อาตมาก็ได้มาร่วม ออกรายการหรือว่ามาสนทนาเป็นบางส่วนบางอย่างก็ขอให้ญาติโยมที่รับชมแล้วฟังนะจะสอบถามหรือว่าจะฟังในส่วนไหนก็อาจจะแจ้งหรือว่าโทรเข้ามาหรือว่าจะฟังทางวิทยุก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนะจะมีเกี่ยวกับอะไรมั้งไม่ถึงแล้วนิมนต์อาจารย์คุยกับคุยธรรมะให้โยมก็ธรรมะก็เทศอยู่แล้วเนาะก็มีครูบาอาจารย์ท่านได้มาแสดงไว้หลายๆองค์ธรรมะของหลวงพ่อนี่ก็ออกเป็นประจำจะเป็นรายการตอบปัญหาก็ดีรายการเนี่ยท่านแสดงไว้ก็ทางวัดก็เปิดประจำสีทุ่งหาที่ดำเนินงานก็มาช่วยหรือว่าพระครูบาอาจารย์มหาเถระหลายองค์ก็มาช่วยวันนี้อาตมาก็พอดี นิมนต์มาออกเหตุการณ์ก็มาพูดคุยหรือว่าสนทนาธรรมเป็นส่วนหนึ่งนะของรายการฉะนั้นคนหนึ่งก็ทำอยู่ประจำนะอาตมาก็ส่วนมากก็เทศทางการธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีนะบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็มีช่วงเป็นเทศกาลของฉลองศาลาแล้วก็ในการที่เอาพระบรมสารีริกธาตุออกไปให้ญาติโยมได้กราบไหว้นะแล้วก็รับพระอะไรพระธาตุเนี่ยมันมีแจกแล้วเนี่ยมีแจกพระบรมสารีริกธาตุช่วงอยู่ช่วงเวลาไหมไม่ทราบเลยมีอะไรตอนนี้ช่วงนี้ก็มีงานรัตนบูชาพระนิมนต์อาจารย์คุยเรื่องงานรัตนบูชางั้น การบูชามันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะทุกปีครูบาอาจารย์ก็ได้นำออกมาให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้บางคนก็เป็นการแสดงออกอันนี้ก็สืบทอดมาจากที่ประเทศศรีลังกาที่ได้ให้ถวายกับพระสังฆทานมา
ที่ศรีลังกาเขาก็จะมีบูชาของเขานะเป็นงานประจำปีหรือว่าครบวันของเขาก็จะนำออกมาแห่มาแสดงออกให้ประชาชนได้คนได้เห็นว่าพุทธศาสนานั้นเป็นสิ่งที่ควรบูชาควรนับถือควรยกย่องอะไรเงี้ยเหมือนกับครูบาอาจารย์เราดำเนินงานมาก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าการเสียสละอย่างเงี้ยนี้ท่านเสียสละส่วนหนึ่งให้เราได้เห็นว่าความสำคัญเป็นยังไงท่านการที่เอามาบูชาเนี่ยคนเราอาจจะยังมองไม่เห็นว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสพอเอาออกมาปุ๊บก็ได้มีโอกาสได้เห็นนะได้มีโอกาสได้ดูว่าถึงเรามีโอกาสอยู่แล้วเราก็ทำโอกาสให้ดีมากขึ้นเพราะการเข้าหาธรรมะคำสอนนั้นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล บุคคลที่ได้ทำงั้นบุญเนี่ยมันเป็นการแสดงออกนะพุทธเจ้าบอกว่าการแสดงออกเนี่ยถึงจะเป็นศาสนะหรือว่าวิถีเนี่ยมันเป็นตัวให้เกิดศรัทธาเรามีศรัทธาแล้วเราแสดงออกทางศาสนะหรือว่าวิธีการบูชาเนี่ยก็จะทำให้คนที่ยังไม่ศรัทธาได้มาเห็นเหมือนเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราอยู่ในท่าอันสงบพอมีคนมาเห็นเขาโอ้คนนี้นั่งสงบได้นะพระองค์นี้นั่งสงบโยมคนนี้นั่งสงบเขาก็มีจิตใจที่จะสงบนะถ้าคน ว่ากันนากันตีกันทะเลาะกันเนี้ยมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกเกินการสอนไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นการที่เอามาแสดงนี้ก็แสดงในเรื่องของศรัทธาให้เราน้องเข้ามาศรัทธาแล้วก็ในการบูชาเนี่ยเรียกว่าศาสนาวิธีที่ทำนั้นให้เราเห็นว่าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยคนมาเห็นก็จะดีใจว่ากราบเขามากราบบางคนไม่มีโอกาสได้มากราบก็ได้มากราบบางคนไม่ไหว้ก็ได้มาไหว้คนมาไหว้แล้วก็เลยว่ายิ่งขึ้นก็จะมีมากขึ้นดังนั้นการแสดงออกเนี่ยก็จะทำเหมือนกับภาวนาเนี่ยเรานั่งไม่นานพอเรากำลังศรัทธามากขึ้นแล้วก็เพียรได้มากขึ้นนานกว่าเดิมดังนั้นการทำแต่ละปีเนี่ยบางทีมันก็ แสดงออกให้เห็นให้ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ที่มีในศาสนาพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุอรหันตธาตุครูบาอาจารย์เนี่ยก็เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเป็นไปแห่งการฝึกจิตใจที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็จะแสดงออกทางธาตุทางขันธ์ให้ได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านทำมานั้น เป็นคุณนะคุณอย่างเช่นคุณของครูบาอาจารย์เราเนี่ยเผยแผ่ศาสนาสร้างวัดสาขาสร้างพุทธศาสนาเผยแผ่ธรรมะไปในสถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยนั้นก็เป็นการแสดงออกนะการที่มีพระธาตุ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งบางครั้งบางคนเนี่ยไม่เคยได้เห็นไม่เคยรู้จักพอมาดูแล้วก็มีศรัทธาก็จะมามีหลักของการไปปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เป็นความเชื่อในสิ่งนั้นอย่างเดียวนะศาสนาวิธีนั้นเป็นตัวนำให้คนนั้นได้ขนขวายในการฝึกตนนะฝึกตนฝึกให้เกิดความสงบนะให้เกิดมามีศีลมีทานมีภาวนาการแสดงออกซึ่งคุณของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ พฤติปฏิบัติหรือว่าที่ท่านได้ทำไว้แล้วก็ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาให้ชาวโลกคนได้เห็นอะไรประมาณเนี้ยงั้นแต่ละวันเนี้ยก็จะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตลอดทั้ง7วันงั้นบางครั้งช่วงวัน ที่ระลึกของหลวงปู่สังวานด้วยเงี้ยก็เป็นครูบาอาจารย์หรือให้ความเป็นนะให้ความรู้มาที่ท่านละหรือว่าจากเราไปเท่าไหร่ครบร้อยนะอายุร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่อยู่ไกลได้มีโอกาสได้มาลึกถึงนะคุณของท่านเราก็มีโอกาสได้ปฏิบัติตามท่านฉะนั้นเราจะได้มากได้น้อยก็อยู่ที่ศรัทธาและการเกิดมาของตัวเราทำนะเราทำตามปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นก็จะเห็นว่านี่แหละเรียกว่าวิธีที่มาแสดงแล้วก็คนได้ไปตามได้ไม่ใช่วิธีเกิดขึ้นแล้วเรามีศรัทธาขึ้นมาแล้วก็จะเห็นคุณค่าท่านครูบาอาจารย์ได้เสียสละบอกให้เราได้มาทำมาปฏิบัติ
นะครูบาอาจารย์ได้มาปฏิบัติแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่อำนวยมากนะเราก็ได้มาทำกันวันนี้มีไส้มาจากทางบ้านโยมสุโยมอะไรนะโยมสู่ค่ะสู่โยมสู่ปทุมค่ะได้ฮัลโหลค่ะสาธุนะสมพ่อค่ะมาพูดเลยโยมพูดเลยยายอยากจะถามว่าหลานยายเสียไปยังไม่ทำบุญร้อยวันเลยแม่ก็ทำบุญให้เขาทุกวันค่ะแต่บาททุกวันเขาได้รับไหมก็อยากจะถามว่าหรือว่าเขาไปไหนวันเขาอยู่กับยายหรือเปล่าเรื่องเสียงตายายคิดถึงค่ะขอฟังทางโทรทัศน์นะคะค่ะหลวงพ่อสวัสดีค่ะค่ะสาธุมองกันผมไม่ได้ยินเขาถามว่าหลานกับลูกหรือหลานตายลูกเขาเนี่ยแล้วก็ทำบุญให้ทุกวันทำร้อยวันนะถามว่าจะได้บุญไหมลูกเขาใช่ไหมทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญนะแต่ว่า บุญเนี่ยคนทำนะก็ได้บุญนะไอ้ส่วนที่จะถึงนั้นก็อยู่ที่คนที่จากไปนั้นได้อนุโมทนาหรือว่ามีส่วนที่รับรู้ไหมส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญว่าสามารถรับรู้ในสิ่งที่เราทำดังนั้นคนทำนี้ก็มีบุญเพราะว่าเรามีเจตนาจะให้นะส่วนที่ลูกหลานเนี่ยที่เสียไปก็ถ้าเขารับรู้ได้ก็โมทนาแล้วเขาก็จะมีความมีใจในสิ่งที่เราทำนะในสิ่งที่เราได้สร้างไปแต่บุญนั้นไม่ได้หายไปหรอกเราก็ได้แต่คนที่จะได้รับนั้นก็ต้องมองว่าเขาอยู่ในดับที่จะอนุโมทนาร่วมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวางสายไปแล้วนะเสียงมันจะค่อยหน่อยเวลาก็ถามมันไม่ยินก็เลยตอบไม่รู้ลูกหรือหลานลูกตายก็ถ้าอยากรู้ก็เราก็ต้องฝึกตัวเราให้รู้จักว่าบุญมันเกิดที่ตรงไหนแล้วก็ทำบุญในส่วนไหนที่มันจะได้ค่าสูงสุดบุญก็เรียงลำดับไปตั้งแต่บุญทานบุญศีลบุญภาวนาดังนั้นบุญภาวนาก็เป็นสิ่งที่ยากขึ้นมาอีกต้องมีศรัทธามีกำลังมากพอสมควรก็คือศรัทธาเพิ่มขึ้นจึงจะตั้งตนอยู่ในหลักการภาวนาได้งั้นทานคือการแบ่งปันใช่ไหมศีลบุญศีลก็รักษาภาวนาก็เป็นที่สุดที่เราจะต้องตั้งได้เป็นสิ่งที่รับรู้จากใจของเราได้เลยฉะนั้นอย่างเรามาแสดงออกซึ่งวันบุรพาจารย์หรือว่าวันที่เรามาแสดงในการแสดงเอาพระธาตุออกมาหรือว่าวันครบรอบของหลวงปู่สังวานเนี่ยแล้วก็แสดงว่าคนที่เป็นลูกศิษย์คนที่รู้จักคนที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างนี้ก็มาประพฤติมาปฏิบัติมาฟังธรรมะหรือว่ามาฟังคำสอนหรือเราก็ได้มาทำบุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่การระลึกการทำบุญในนี้ก็บุญนั้นมีให้กับบุคคลที่จากไปแล้วบุคคลที่อยู่นะเป็นสองลักษณะเพราะคนตั้งใจนั้นก็มีบุญที่เกิดขึ้นการระลึกถึงนั้นเป็นการระลึกออกซึ่งความเป็นอยู่ของเรามากยิ่งขึ้นว่าเรามีศรัทธามีกำลังใจมีความตั้งใจแล้วเราทำแล้วก็สำเร็จขึ้นมาดังนั้นครูอาจารย์เราเนี่ยถึงจะทำแทบทุกปีนะมีปีนี้ก็จะน้อยนิดหนึ่งไม่ได้เอาไปที่ท่าน้ำนนบางปีก็ไปแห่มานะทีนี้ก็มีสดองมีศาลาล้านหน้าก็มาตั้งให้ได้กราบแล้วก็ได้มีพระธาตุแจกให้แต่มีหลวงพ่อก็เคยแจกมานานโยมถูกมีใต้มันทางบ้านโยม มาลีจังหวัดอะไรมันกาญเนาะกาญจนบุรีสวัสดีโยมมาลีโยมมีปัญหาอยากจะถามหลวงพ่อค่ะน่าถามเลย
ีคนเขาบอกว่าคนที่ถือศีล5นะเดินจงกรมทุกวันไม่ได้ค่ะถือศีล5เดินจงกรมทุกวันไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าทำให้ลูกหลานลำบากแต่ว่าโยมมาเดินเช้าก็เดินตอน 4:00 แล้วก็ตอนโยมเดินลูกหลานลำบากป่ะล่ะโยมก็เลยจะไม่กล้าเดินเขาบอกว่า7วันเดินได้ทีนึง อ๋อโยมไม่กล้าเดินกลัวลูกหลานลำบากใช่ป่ะได้ยินไหมไม่ได้ยินโยมมารีได้ยินไหมสายถูกไปแล้ว เดินมันไม่มีข้อข้องเกี่ยวกันนะเพราะว่าเดินนี่เราเดินอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ไอ้ลำบากไม่ลำบากเนี่ยมันคงอยู่ที่ความขยันหมั่นเพียรในการสร้างนะก็อาจจะตอบเป็นปัญหาบางคนเนี่ยคือเหมือนสมาธิอย่างเงี้ยคนไม่ได้ปฏิบัติก็พูดเรื่องสมาธิหรือว่ากลัวสมาธิยังไม่สงบก็กลัวไปแล้วไอ้นี่เหมือนกันจงกรมยังไม่เคยเดินเลยก็ไปบอกว่าเดินแล้วมันจะไปเป็นอย่างนั้นมันจะไปส่งผลอย่างนี้จริงๆแล้วเดินเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลคนอื่นหรอกเนี่ยมันอยู่ที่ขาของเราแล้วก็ตัวของเราแล้วก็ใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาตั้งมั่นได้กับการเดินไหมมันไม่ใช่ส่งผลมันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นนะมันเกิดบุคคลที่ทำเดินจงกรมเนี่ยเป็นการเจริญสติทำให้อายุยืนนะทำให้มีสุขภาพดีทำให้ร่างกายไม่เป็นโรคเป็นภัยมันส่งผลกับตัวของเราเองมันไม่ไปส่งผลกับให้เกิดโทษกับคนอื่นเป็นไปไม่ได้มันไม่มีในตำรับในตำราในคัมภีร์ไหนก็ไม่มีเนาะแต่ในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยการเดินจงกรมเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าในคัมภีร์ก็บอกเป็นการเจริญสตินะในสติปัฏฐานสี่ก็มียืนมีเดินมีนั่งมีนอนนั่นเดินเนี่ยเขาเรียกว่าจงกรมเนี่ยทำให้มีสติแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยสะสมโรคนะทำให้ร่างกายนั้นปราศจากโรคก็ว่าได้หรือโรคที่ไม่มากเนี่ยก็หายที่มากก็หายภายหลังนะเดินจงกรมนี่ทำให้สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่นานเนี่ยทำให้อายุยืนถ้าบอกอายุยืนยอมบอกเดี๋ยวเดินทุกวันเนี่ย มันรักษาโรคได้อย่างอาหารทานเข้าไปถ้าเราไม่ได้เดินเนี่ยมันก็สะสมโรคโทษให้กับร่างกายแต่ถ้าเราเดินเราฝึกเดินฝึกยืนเนี่ยมันเป็นการบริหารกายส่วนหนึ่งฉะนั้นพระที่บวชเข้ามาในศาสนาครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้หมดสอนให้ยืนให้เดินให้เป็นเดินยืนให้เป็นก็ให้เป็นนั้นเป็นอยู่แล้วแหละเกิดมาพ่อแม่ก็สอนให้เดินเนี่ยล้มลุกคุกคานก็เดินเนี่ยอย่างนั้น แต่ว่าพอเดินในทางถามว่าเดินให้มีสติเดินให้เป็นสมาธิเดินให้มีภาวนาคนก็จะมักจะไปพูดกันอย่างนั้นแหละว่าเหมือนสมาธิเดินโยกมือแล้วมันจะไปส่งผลที่ไหนมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ไปให้คนนั้นลำบากหรอกมันก็ลำบากขาเรานิดนึงมันก็จะเมื่อยมั่งแต่เราอดทนในความที่เราเมื่อยแต่สิ่งที่ได้มามันมากกว่าความเมื่อยที่มีในเรามันก็จะปวดเมื่อยมั่งแรกถ้าอุ้มล่านนะล่านจะลำบากนะถ้าเดินไปอุ้มล่านไปด้วยอย่างนั้นนะล่านจะลำบากถ้าเดินอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้คือลำบากก็ต้องถึงเวลาก็ต้องให้ข้าวเขากินเนาะมันยังกินเองไม่ได้นั่นก็ลำบากแล้วก็มีส่วนที่จะต้องหยุดมั่งคือลำบากอย่างอื่นมันคงไม่ลำบากเลยอย่าไปการนี้มันเชื่ออย่างอื่นไม่ได้นะไม่ใช่พุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าสอนให้มีเหตุมีผลนะมีความเป็นจริงไม่ใช่ว่าจะไปเดินแล้วจะปฏิบัติแล้วภาวนาแล้วจะไปส่งผลอย่างอื่นไอ้นี่มันเป็นผลของเราเองที่เราทำไม่ใช่ไปเป็นที่อื่นไม่ใช่เกิดขึ้นที่อื่นเกิดขึ้นกับตัวเราใครไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นศรัทธาเป็นหลักที่มีมาในเราไม่ใช่ที่อื่นเลยนั้นโยมก็ให้มั่นใจในสิ่งที่ตนทำไม่ได้ใช่ทำตามที่คนพูดนะเราเดินไปนั่งไปภาวนาไปมันสงบเราก็รู้จักมันสมาธิเกิดขึ้นเนี่ยคนไม่ได้ไปพูดให้คนอื่นนะคนนั้นไม่ได้ทำหรอกที่เนี่ยสมาธิบางคนบอกว่านั่งไปแล้วมันจะติดสุขอย่างนั้นอย่างนี้
ไอ้คนที่พูดยังไม่เคยนั่งเลยยังไม่รู้จักสมาธิยังจักศีลห้าด้วยซ้ำคนขี้เล่าอย่างเงี้ยไปบอกว่าเออเดินโยกมแล้วมันจะเป็นอย่างงู้นอย่างเงี้ยก็เขาเมาอยู่ถ้าเขาดีเขาเหาะเขาอะไรตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นครูบาอาจารย์ในอย่างครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยก็ยังพอที่จะดูจังที่จะถามหน่อยนะว่ามันควรไม่ควรมีปัญหาในการอะไรผมก็ถามว่าถ้ามีโอกาสไปฝึกจิตตัวเองอยู่ในป่าสักคืนหนึ่งเนี่ยอาจารย์มีข้อธรรมข้อธรรมในการทำจิตทำใจไม่ให้กลัวทำยังไงจะทำยังไงบ้างไม่ให้จิตมันกลัวไม่รู้ว่ากลัวอะไรกลัวพี่หรือว่ากลัวมันก็มีหลายอย่างเนาะไอ้ฝึกเนี่ยครับว่าคืนหนึ่งนี่มันยังน้อยไปมั้งคือมันต้องฝึกให้ได้มากกว่านั้นทำไม่ให้กลัวเนี่ยก็คือทำสติสติเนี่ยเหมือนเครื่องบ่งบอกของทางเดินหรือเราทำความรู้ตัวให้มากรู้ในกายเราพยายามรู้จักว่าคิดไปในสิ่งที่เราไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะมีความคิดเหมือนเรามีสองคนนะเราจะมีกายหนึ่งแล้วก็มีใจเนี่ยมันก็จะบอกพอเสียงไม้หักเนี่ยมันก็จะบอกว่าอะไรหล่นวะผีมาหรือเสือมาช้างมาเอ้าพระบางองค์นี่ไปป่ากับเรานะไปเขาใหญ่เนี้ยไปนั่งอยู่เดียวพอไม้ไผ่มันหักไอ้ช้างกับไม้ไผ่เนี่ยมันก็คู่กันนะกินใบไผ่พอไม้ไผ่มันหักเพราะคือไม้เนี่ยเขาหักเขาอยู่แล้วคนนั่งอยู่ในกฎดีๆเนี่ยบอกว่าเสือมาแล้วลูกมานั่งเฝ้ากองไฟอยู่นี่ไอ้นี่เขาก็กลัวแค่ไม้ไผ่หักไอ้เราก็ได้ยินแต่เราก็คิดในสิ่งที่มันเป็นสติก็ระลึกถึงตัวเองว่าเออเรานั่งอยู่นี้คือความตายเนี่ยไม่ใช่ช้างเหยียบก็เราก็ต้องตายหรือว่าไม่ใช่เสือกินเราก็ต้องตายการที่เราไม่กลัวตายไม่ใช่ท้าทายนะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกคนแต่ว่าเรามีสติรู้ตัวการที่จะทำไม่ให้กลัวนี่ทำไงก็ทำสติอยู่กับตัวเองว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเข้าไปหาความสงบไม่ใช่ว่าเราไปเสี่ยงกับสิ่งที่มันเป็นความตายหรอกการที่เราไปอยู่คนเดียวไปฝึกตัวเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปพักใจของเราแทนที่เรานั่งอยู่ในโบสถ์ในศาลาในวัดอย่างเงี้ยถ้าเราไปนั่งข้างนอกเนี่ยมันจะมีความสงบมากกว่าไหมคือเวลามันจะมีมากกว่าอย่างเช่นเรานั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่กับวัดร่วมกันนี่เสียงหรือว่าคนอื่นกิจกรรมอื่นมันก็มีแต่ถ้าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันมีเวลาเยอะตรงที่ว่าเราจะเดินสติได้ตลอดแล้วก็เห็นความกลัวความไม่กลัวของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกของเรากลัวนี่มันจิตออกนอกมั้งครับความรู้สึกตัวที่ไปปรุงแต่งกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับรสเนี่ยมันเป็นความทำให้เราหลงพอเรานอกกายมันเลยกลัวนะเกิดความกลัวบางคนก็อาศัยสัญญาที่เคยจำสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตที่เคยกระทบมาแต่หูตาเนี่ยเป็นเครื่องนำพาไปเหมือนกันคนกลัวความมืดเนี่ยความมืดกลางคืนบางคนนี่มันก็มีส่วนบางคนทำบาปไปมากพออยู่ในที่มืดก็เหมือนกับเสียงหรือว่าสิ่งอื่นมันจะเข้ามาหาจริงๆก็คือใจเราเนี่ยมันไปอยู่กับบาปมากเกินไปเราก็เอามาไว้กับบุญเอามาแล้วกับตัวเองมีสติขึ้นมามีภาวนาขึ้นมาก็จะห่างไกลความกลัวจะหมดไปพอมีสติขึ้นมาความกลัวก็หมดนะตัวอื่นนี่มีโยมถามว่าได้สมาทานสิ้นแต่ปฏิบัติสิ้น5ข้อจะได้บุญไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้สมาทานสิ้นแต่ปฏิบัติตามสิ้น5ข้อจะได้บุญไหมคล้ายๆว่าไม่ได้สมาทานไว้ก็ปฏิบัติตาม5ข้อไม่ผิดศีลยังไงได้บุญครับคนไม่ผิดศีลก็อยู่ในศีลนะเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นก็ต้องเข้าใจว่าศีลคือความเป็นปกติความเป็นปกติที่ไม่ล่วงละเมิดศีลนี่คือการไม่ล่วงละเมิดคือไม่ทำผิดงั้นคนที่ไม่ทำผิดเนี่ยก็ชื่อว่ามีศีลเราตั้งอยู่ในความไม่ผิดเนี่ยก็เป็นความที่มีศีลแต่เราต้องมามองว่าความไม่ผิดของเรานั้นตรงกับศีลไหมบางคนบอกไม่ผิดศีล
แต่ว่าคนเหมือนกับคนสมาทานศีลเนี่ยนะมันเป็นการตั้งสัจจะนะครับเป็นการที่ว่ามาปฏิญาณต่อหน้าพระว่าเออฉันจะขอสมาทานศีล5ข้อเนี่ยแต่บางทีสมาทานไปเสร็จแล้วไม่ได้เอาไปรักษามันก็ไม่มีแต่อีกคนนึงไม่ได้สมาทานแต่ว่าไม่ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้นก็เกิดขึ้นนะวินัยเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกของการนำทุกข์ออกคนไม่ล่วงละเมิดศีลก็ชื่อว่ามีศีลมีสัจจะศีลคือความเป็นปกติของบุคคลที่ปฏิบัติดังนั้นบุญมีนะตั้งอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพอมีสติมากขึ้นนะพอรักษาอะไรมากขึ้นพอมั่นคงปุ๊บเนี่ยก็จะมีสติมีความรู้สึกว่าเออเราไม่สร้างบาปแล้วการมีสติก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกของการไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็มีสัจจะให้กับตนเองว่าสัจจะมันมั่นคงไหมเราไม่ลงละเมิดสิกขาบทนั่นเนี่ยก็เป็นความสำเร็จของเราเนี่ยมีการ มีโยมเขาถามว่านั่งสมาธิไม่ค่อยสงบอุทิศบุญให้คนตายจะได้บุญครับคนที่จะให้คนอื่นก็ต้องเจ้าของมีก่อนนะถ้าเรายังไม่มีเนี่ยแต่ถ้ามีน้อยเราก็ให้น้อยเรานั่งยังไม่สงบแล้วก็ดูว่าเรามีพอให้ไหมก็ต้องมองข้อเป็นความเป็นจริงแล้วอุทิศเนี่ยคือการให้โอกาสกับตัวเราที่ไม่ไปประหยัดไม่ไปพยาบาทเขาด้วยนะไม่พยาบาทไม่ไปอิจฉาไม่ไปปองร้ายการเรานั่งไม่สงบก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้บุญมันกำลังต่อสู้อยู่นะกำลังภาคเพียรอยู่มันไม่ใช่ว่าโอ้นั่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนั่ง3วัน7วันนี่จะให้มันได้ตามเป้าหมายมันทำงานการของหยิบได้ไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากใจของเราที่รู้จักว่ากำลังต่อสู้เมื่อถึงโอกาสแล้วมันก็จะมีในเราอยู่แล้วเราจะให้มันก็เกิดขึ้นได้ถ้าเรายังไม่สงบเราก็ให้ไปละใจของเราไม่ให้พยาบาทละจิตของเราไม่ให้ไปปองร้ายไปเบียดเบียนไปอิจฉาริษยาคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ได้อย่าว่าเรานั่งไม่สงบแล้วให้คนอื่นไม่ได้มันได้ได้ที่ใจของเราคนที่เราจะให้ไปนั้นเขาจะได้มากหรือน้อยนั้นเป็นข้อกำหนดไม่ได้นะใจของเราได้เราได้ให้นี่นะการ อะไรเช่นมาหมดแล้วอ๋อไม่มีก็จะได้เพราะฉะนั้นก็มาดูที่ตัวเราคนเรานี่ก็ต้องมาเห็นว่าเราทำแล้วมันมีอะไรที่เกิดขึ้นมาเพราะนั้นจะเป็นศีลก็ดีเป็นสมาธิก็ดีเราดำเนินมาในหลักของความเป็นจริงมันปรากฏเกิดขึ้นในจิตใจเราแค่ไหนเราสร้างใจของเราได้แค่ไหนฉะนั้นก็ต้องมาหันโลกที่เขาพัฒนาแต่เราก็หันมาดูว่าพัฒนาเจริญได้แต่ว่าศาสนานั้นก็เป็นเครื่องบ่งบอกในการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาไปทางที่จะให้จิตใจนั้นเราเข้าไปหาศีลธรรมทีวัตถุเจริญแต่ถ้าเราไม่ได้ทำใจไปเนี่ย โทษมันก็เกิดมาได้นะโทษมันเกิดขึ้นมาโดยที่เรายังไม่ได้เห็นนั้นโยมโทรเข้ามาโยมส้มสักนะจากไหนขอนแก่นขอนแก่นนะมันสะท้อนอะโยมส้มสักสวัสดีโยมส้มสักครับนมัสการครับผมครับดีครับครับฮัลโหลได้ยินโยมพูดเลยน้ำน้ำมาสกายครับหลวงพ่อพูดได้เลยโยมได้ยินแล้วครับคำว่าไอ้ประกิจสมุหบาทเนี่ยครับผมตอนนี้ผมยังติดสงสัยอยู่เอ๊ะมันไปสัมพันธ์กับอะไรผมกำลังมั่วอยู่ก็เลยยังไม่เข้าใจช่วยกรุณาอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับผมจะฟังทางทีวีนะครับหลวงพ่อนะครับประกิจสมุหบาทนะครับผมมันเกิดเป็นธรรมอะไรครับผมขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับปฏิจจสมุปบาทปฏิสมุปบาทนะเป็นวงเวียนของชีวิตคือการเกิดในโบสถ์เราก็มีนะหลวงพ่อเขียนไว้นะทำไว้ในผนังของโบสถ์ก็จะมีว่าในความเกิดของมนุษย์นะความเวียนว่ายตายเกิดในการจากไปแล้วเกิดมาชีวิตที่ยังไม่ได้ออกจากวงเวียน
ความเกิดความแก่ความเก็บความตายเป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินของชีวิตเราเห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามาเป็นความหลงถ้าเราไม่มองไปเห็นความเกิดความแก่ความเก็บความตายเนี่ยชีวิตก็จะร่าเริงอยู่กับโลกนะพอสิ้นชีวิตนี้ก็ไปหาสิ่งใหม่ซึ่งการเปลี่ยนไปอยู่ที่ไม่เคยหยุดยั้งเป็นการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่เคยหมดไปบางภพบางชาติก็เกิดในสิ่งที่ไม่ดีนะในการทำไม่ดีในการสร้างสิ่งที่ดีก็การเอาออกจากไปออกจากวงจรนั้นไปก็คือมีศีลมีทานมีภาวนามีสติขึ้นมาก็เป็นเครื่องบอกที่จะไปให้พ้นนะพ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดนะคนเราเนี่ยความเกิดนั่นเป็นเครื่องบอกของความทุกข์นะเพราะว่าจิตที่จะแสวงหาทางออกจากทุกข์เนี่ยก็มามีกายก็มาเพิ่มเวทนาขึ้นมานะมีเวทนาขึ้นมามีเวทนาเกิดขึ้นทางกายก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกนะแต่ว่าเมื่อมีกายเนี่ยมันสามารถสร้างสิ่งที่เป็นบุญขึ้นมาได้มามีศีลมีทานมีภาวนาได้ฉะนั้นถ้าชีวิตมันไม่มีสิ่งพวกนี้เหมือนกับเราไม่มีกายแล้วกายแตกกลับแล้วเนี่ยจะไปนั่งสมาธิจะไปกำหนดลมหายใจเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วนะก็ไปเป็นอย่างอื่นแล้วมันก็หมดไปแล้วฉะนั้นเราจะมาเริ่มต้นใหม่มันก็จะมาเกิดใหม่เวียนอีกท่านบางเกิดแล้วมันไม่มีศาสนาไงบางครั้งพุทธเจ้าเองว่าการที่มาเป็นพุทธเจ้านั้นเป็นอสงไขยแสนมหากัปนะเป็นมากมายเป็นการสร้างบุญมาเป็นพุทธเจ้านั้นก็มากมายแล้วก็มามองเห็นว่าเรานั้นอยู่ในวงไหนเราสร้างตนอยู่ในกรอบของสิ่งไหนนั้นสิ่งที่เราจำเราใช้บนโลกเนี้ยมันไม่ได้ไปกับเราเหมือนสังขารของเราเนี้ยไม่เคยได้มีในเราไม่เคยได้อยู่กับเราฉะนั้นเรามามองถึงความเป็นจริงในความเป็นอยู่ของชีวิตเราที่มีอยู่เนี้ยว่าเราได้มีสิ่งไหนเป็นความสำคัญหรือสิ่งที่ควรได้ไปฉะนั้นทรัพย์สมบัติแหวนเงินทองของทั้งหลายที่มีค่าก็ดีแม้แต่กายเราเนี่ยให้ข้าวให้น้ำบางทีเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมสลายแล้วจิตใจเรามีส่วนไหนที่เป็นกำลังนะเป็นกำไรฉะนั้นครูอาจารย์จึงเร่งเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าให้มาฝึกนะมาปฏิบัติมันจะเกิดความเข้าใจในทางของปัญญาคือหลักของการภาวนาจะเป็นเครื่องบ่งบอกของทางเดินของเราถ้าไม่มีสิ่งภาวนาเนี่ยเราจะไปเอามาแล้วมันก็ไม่ได้นะมันไม่เคยมีของเป็นของเรานะความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมีในเราเนี่ยมันจะตามไปก็เมื่อเรามีความชอบนะมีเรามีความอยากหรือความไม่อยากขยับนั่นเลยฮะมีอะไรต่อเริ่มเขียนได้ไหมอันนี้แล้วตอบไปแล้วครับดังนั้นโยมก็ให้หันมาหันมาดูว่าการภาวนานั่นเป็นสิ่งสำคัญหลวงพ่อท่านเห็นนะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติท่านจึงมีสื่อวิทยุโทรทัศน์สิ่งต่างๆเพราะว่าท่านได้ทำมาได้ฝึกมาจากครูบาอาจารย์นั้นให้การทำปฏิบัติครูทั้งวันให้ได้หาธรรมนั่นก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีความสำคัญของเราถึงท่านจะจากเราไปหลายปีแต่ว่าความดีของท่านเนี่ยก็มีอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินะเหมือนหลวงพ่อเราจากไปเงี้ยแต่ว่าท่านเหมือนก็อยู่กับเราว่าอย่างน้อยนี่เสียงท่านก็อยู่นะข้อวัดข้อปฏิบัตินะลูกศิษย์ลูกหาที่ปฏิบัติตามก็เห็นตามปฏิบัติตามก็มีสิ่งที่เป็นกำลังกำไรธรรมะหรือการแสดงออกของพระต่างๆที่ได้มาทำเราปฏิบัติเนี่ยมาแสดงนั้นก็เป็นเครื่องการเผยแผ่ศาสนาให้ไปสู่ชาวโลกนะได้เห็นว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้สิ่งไหนกับชีวิตได้นำส่วนไหนเป็นความสำคัญเกิดขึ้นในชีวิตของคนเราถ้าเราไม่มาเห็นสิ่งพวกนี้ชีวิตมันก็ไม
มดไปนะไปในรูปของสัญญาก็ไม่ได้นะทรัพย์สมบัติก็ไว้คนภายหลังนะแต่ทางเดินของใจเราที่จะไปข้างหน้านั้นนะยังไม่มีนะยังไม่เห็นท่านการปฏิบัติเหมือนว่ามองเห็นนะมานั่งเห็นมายืนเห็นนะท่านจะกล่าวอยู่เสมอเราฟังท่านเราเห็นท่านแสดงเนี่ยก็เป็นการแสดงออกซึ่งสิ่งที่เป็นความเป็นความแนวการปฏิบัติเป็นคนคุ้นเคยที่ว่าทำสิ่งที่ไม่ยากนะแต่ทำได้ยากก็ยังไม่ได้ทำนะถ้าได้ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากสมาธิที่มีคนเราก็มาดูสิ่งที่มันมีค่าในเราไหมเราได้ปฏิบัติไปไม่ใช่ว่าพอทำแล้วเขาว่ามันมีอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนี้เราทำไปแล้วมันไม่เห็นอย่างเขาเนี่ยเราก็จะมานั่งคิดเอาว่าคิดลงไปนั่นก็เป็นสัญญาแต่การภาวนาลงไปมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกที่จะเกิดขึ้นมาทางสติปัญญาที่จะได้มีในเราตลอดไม่ใช่ไปมีที่อื่นนั้นเรามาฝึกมาปฏิบัติเหมือนเราได้ยินได้ฟังเนี่ย เราต้องมาเดินตามต้องปฏิบัติตามว่าเรานั่งไปเนี่ยมีความสงบเกิดขึ้นมากไหมหรือว่าไม่สงบแต่เรายังต่อสู้อยู่กับส่วนไหนนะส่วนเวทนาทางกายหรือทางจิตใจอย่างคนที่ว่ากลัวเงี้ยเราเอาออกความกลัวออกไปได้ไหมก็มีสติถึงจะเอาความกลัวออกไปได้ถ้าไม่มีสติความกลัวก็อยู่กับเราบางคนอยู่ที่มืดก็กลัวเรามองที่ว่าเนี่ยแค่ฟ้าร้องแค่ไฟดับบางคนก็หลับไม่หลงนั่นเกิดความหวั่นไหวทางจิตใจยิ่งมีนะมองว่าในโลกนี้ถ้ามีแต่เราเนี่ยเรานั่งสงบเนี่ยเรานั่งสมาธิไปนั่งเหมือนมีแต่เราคนเดียวพอเรามีเราเนี่ยเราก็ไม่ไปคิดถึงสิ่งอื่นจิตก็ไม่ไปกังวลอย่างอื่นเขามุ่งมาดเนี่ยมุ่งหมายเข้าไปในทางที่สงบเนี่ยอารมณ์อื่นที่มาปรากฏเกิดขึ้นในใจเนี่ยถ้าเราตั้งใจอยู่ตั้งสติอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ดับไปนั้นไม่มีสิ่งอื่นเลยอย่างที่จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้ในโลกที่พัฒนาก็เอาไว้ตัวนี้แหละนะแต่เอาไว้ในความเป็นอยู่ที่จะให้สบายในสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะไม่มีใครอยากได้แต่บางคนก็สร้างทุกข์ทำทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะวางยังไม่ได้งั้นถ้าเรามีหลักการปฏิบัติมีศีลมีทานมีภาวนาอยู่เนี่ยภาคเพียรอยู่ไม่บกพร่องต่อหน้าที่ในศีลไม่บกพร่องต่อทานไม่บกพร่องต่อการภาวนาบางคนก็จะใส่ว่ารอให้มีเวลาค่อยทำนะเวลามากค่อยทำมีโอกาสค่อยทำหรือบางคนรอเกษียณค่อยทำบางทีเราจะลบเราจะต่อสู้บางทีก็ต้องเอากำลังที่ดีนะเหมือนคนที่จะไปเป็นตำรวจทหารนี่ก็ต้องเอาอย่างหนุ่มอย่างแน่นนะบางครั้งบางทีมันผ่านเลยไปเพิ่งมารู้จักก็ไม่เป็นไรนะพอไวมันผ่านล่วงไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาคืนมาได้นะก็จะไปวนอยู่กับที่ว่าปฏิสมุบาทเนี้ยก็คงเวียนอยู่กับการที่ว่าเรียนแล้วแต่ว่ายังไม่เห็นที่สุดของเขาแต่จะเห็นที่สุดก็เหมือนกับว่ามาเจริญสติให้ได้มาปฏิบัติให้มันได้นะไม่ได้เอาอย่างอื่นสิ่งอื่นมาเห็นถ้าเราอยู่กับปฏิบัติแล้วอยู่กับภาวนาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะมาเป็นเครื่องของก้านสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคมันก็จะน้อยลงนะไม่ใช่ว่าเราทำไปแล้วมันจะไม่มีนั้นบางองค์บางท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติอยู่ในถ้ำในป่าเนี้ยก็ปัญหามันก็มีอยู่ที่ใจแล้วก็ดับที่ใจแต่ว่าคนอยู่กับโรคไม่ปฏิบัติปัญหามีก็ยังไปเพิ่มปัญหาใหม่เอาปัญหานั้นออกไปไม่ได้วางปัญหานั้นยังไม่ได้ดังนั้นการภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องมีกับบุคคลนะทุกๆคนมันเกิดขึ้นเฉพาะเราในการให้คนอื่นการเผื่อแผ่คนอื่นนั่นคือการที่เราไม่เข้าไปในที่แห่งนั้นนะครับไม่เข้าไปในที่ที่มันมีความวุ่นวายนะโลกวุ่นวายก็ไม่มีในเราเราก็ไปอยู่ในที่สงบนั้นการเจริญสติเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนะหลวงพ่อเนี่ยให้ทำตลอดพอเข้ามาเนี่ยยังทำวัดเนี่ยท่านก็จะเห็นเนกขัมมะผู้มาบวชพระขาวก็ดีเนี่ยมาเดินตอนไม่นั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมคนนี้เขาไม่ภาวนา
นะก็จะถามเราทำไมไม่บอกเขาไปภาวนาทำไมคนนี้มาเดินเวลานี้เขานั่งสมาธิกันใช่ไหมก็จะบอกท่านก็ไม่ได้บอกว่าอ้าวให้ถามให้ดูเหตุว่าสมควรทำอะไรเวลานี้อะไรเงี้ยก็จะบอกพระองค์นี้ถึงเวลาแล้วทำไมไม่เห็นไปทำวัดความสำคัญก็จะเน้นว่าการที่เรามีความสงบจะเป็นทำวัดจะเป็นสวดมนต์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีในทุกคนมีการจะเป็นเบื้องต้นแต่ก็จะเป็นแนวทางที่จะไปบางคนยังไม่ได้เรียนเบื้องต้นแต่ว่าก็อยากจะได้ให้มันมากๆนะพอจะทำก็บอกไม่มีเวลาไม่ได้อยากได้ก็อยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้นั้นเราก็ต้องมาเริ่มที่ตัวเรานั้นคนที่ปฏิบัติก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะถ้าทำจริงถ้าไม่ทำมันก็กลัวมันก็คิดนะพอคิดมันก็กลัวแล้วบางคนไม่เคยสงบเนี่ยก็จะพูดเยอะคิดหาว่าโอ้ไอ้นั่นมันจะเป็นอย่างนี้นั่งแล้วจะเป็นอย่างนู้นนะพอบางทีบางครั้งมันเรื่องไปไม่ได้ทำแต่ก็เหมือนกับรู้นะเขาไม่เคยเดินไปก็พูดไปตามทางไม่เคยไปเมืองไม่เคยไปบ้านไม่เคยอยู่เนี่ยจะไปนึกมันก็ไม่ออกแต่คนที่เคยนั่งไปแล้วสงบไปแล้วเนี่ยก็พูดมันก็พอมีแนวทางนะมันการปฏิบัติของเราเนี่ยก็จะมีทางที่จะให้เรานั้นได้เห็นว่าความสงบมันจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่ความตั้งของใจเรามันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นนะไม่มีใครมาบอกให้เรามาต้องเอาใจไปเรื่องมนุษย์กิจอะไรเงี้ยเราเดินเรายืนเรานั่งเราภาวนาเป็นยังไงมันเกิดอุปสรรคปัญหาขึ้นมาความสงสัยบางครั้งเนี่ยต้องกำหนดไปเองนะต้องดำเนินเองต้องต่อสู้อุบายเนี่ยหลวงครูอาจารย์ให้ก็เป็นอุบายที่แก้ไประยะที่ว่าให้เกิดความมั่นใจแต่บุคคลนั้นจะเดินผ่านไปได้นั้นคนนั้นต้องดำเนินเดินไปเองดังนั้นบางครั้งอาศัยการแนะนำ การตอบปัญหาการบอกจากครูอาจารย์ดังนั้นสมัยเราอยู่กับหลวงพ่อเนี้ยบางครั้งหลวงพ่อก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยเอาไปทำความเพียรดูนะให้ไปสร้างความเพียรดูว่าการที่เราปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยสิ่งนี้มันเป็นมันดับไปหรือว่าตั้งอยู่อย่างเงี้ยท่านก็จะให้เราใช้สติปัญญาของเราเนี่ยในการทำนะในการปฏิบัตินั้นไปนั่นสิ่งเหล่านี้ก็จะผ่านไปได้ก็จากเราเองไม่ใช่ที่คนอื่นนะไม่ใช่ไปหาบางคนนั้นไปหาเรื่อยนะไปหาไม่เจอเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆนะอยู่ในใจเราอยู่กับตัวเราแต่ว่าเราไม่เข้าไปดูนะไม่กล้าผ่านเข้าไปบางคนนั่งไปเจอความฟุ้งซ่านก็เลิกเงี้ยภาวนาไปเจอความวุ่นวายเนี่ยก็จากใจเรานี่แต่ว่าเราก็เลิกไปถ้าเราไม่มั่นใจคนก็เกิดความกลัวเงี้ยเพราะว่าเราไม่กล้าเนี่ยแต่การตอนทำนั้นเรากล้าทำไปเพราะความไม่รู้แต่พอเริ่มรู้แล้วก็รู้สึกว่าจะผ่านไปเลยยังไงเพราะฉะนั้นสมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งเหล่านี้ที่มันเวียนอยู่กับชีวิตของมนุษย์เราก็มีอย่างเงี้ยในสิ่งที่ทำไปเพราะความไม่รู้นะแต่พอจะเอาสิ่งนั้นออกไปทำไมจะไม่ใช่แค่เอา เรียกอะไรเอาแค่สังฆทานไปถวายอะไรเงี้ยหรือว่าไปใส่บาตรให้มันหายอะไรเงี้ยหายจากความกลัวหายจากคือมันเขาต้องเข้าใจว่าเราทำไปแล้วมันจะหายก็เมื่อเรานั้นได้เจริญสติได้พอไม่ว่าเอาสิ่งอื่นไปแลกเห็นไหมมันจะถวายไปแล้วให้โทษมันหายไปคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี้ยใจมันทุกข์ก็ไปหาดูดวงดูหมอเผื่อมันจะได้พ้นในเป็นเพราะอะไรก็ไอตอนนั้นก็ไม่ได้มองว่าใจเรามันเป็นยังไงเราจะออกไปก็เมื่อเราต่อสู้แล้วภาคเพียรไปเป็นเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ทำมันก็ไม่ได้นะมันก็จะวนอยู่กับความเป็นอยู่ของชีวิตเราเนี่ยเวลากำลังมันน้อยเราอยากมาทำมันก็ไม่ไหวนะชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้ยืดยาวอะไรอย่างนี้โลกที่พัฒนาไปบางครั้งมันก็พัฒนาไปแล้วโทษมันเกิดมาก็ไม่รู้จักนะมันก็เกิดกับตนเองหมู่คนหมู่มาก
ทำผิดด้วยความมากดังที่ว่าเห็นคนอื่นก็ทำไปแล้วก็ทำตามแต่พอเราลึกไล่เนี่ยก็มาแก้ไขแก้ที่ตัวเราไปคิดแก้ทั้งหมดนะแก้ใจเราแก้ตัวเรามันก็จะหมดไปเห็นว่าไม่ได้อะไรนั้นปฏิบัติก็ต้องมามองว่าเรามั่นใจเราภาคเพียรได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเราก็ได้มาเห็นว่าปฏิบัตินั้นก็จะมีสัจจะให้เกิดขึ้นกับตนเองไม่ใช่ว่าทำไปแล้วพอไม่ได้อย่างใจก็เลิกนะก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนมากคนเข้าไปถือศีลแล้วมาอยู่วันแล้วมันไม่สงบหรือว่าสมาทานศีลแล้วภาวนาไปมันอดไม่ไหวมันกับทุกข์กับชีวิตที่มีอยู่ไม่พอมันกับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาจะเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสิ่งของศีลนั่นก็เป็นเครื่องป้องกันนะป้องกันไม่ให้โทษมันเกิดนะไม่ให้ทุกข์มันเกิดในตัวเราเพราะการภาวนาเมื่อการละโทษละทุกข์ละสิ่งที่เป็นความหลงนะมีความมั่นใจในความเป็นอยู่ของตนฉะนั้นสิ่งนี้ก็สำคัญนะเราก็จะมามองเห็นครูบาอาจารย์ทุ่มเทมาก็สิ่งเหล่านี้ท่านก็มองเห็นว่าคนเราถ้าได้ยินถ้าได้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามก็ได้ก็ได้ผลได้มีประโยชน์งานที่ทำแต่ละอย่างก็เห็นว่าหลักการที่ทุกคนได้มาเห็นมาได้ยินธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเครื่องระลึกเครื่องเตือนตนเองว่าบางครั้งที่หลงไปแล้วพอมีสติขึ้นมารู้ทันแล้วก็เข้าไปหาความจริงได้มีอะไรรู้เดียวเลยนี่เรียกเวลาอีก3-4 นาทีครับมาเลยช่วงนี้เราพักเบรกแล้วเดี๋ยวมาเจอกันช่วงใหม่เวลาโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38 ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่28 พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์9 นาฬิกา 30 นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11 นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12 นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13 นาฬิการร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุขินังวะตะเมธานังอาสวะไคยาวหังสุขังโหตุตะกิยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์024961160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่02-2520-1124 พฤษภาคมพุทธศักราช2560พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่13พิธีเปิดศาลาโคชสารทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวานเขมมโกหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตที่3พฤษภาคมเวลา 17:00 นพิธีเปิดศาลาโคชสารอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมเวลา18:00 นอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในอุโบสถแก้วเวียนเทียนรอบองค์หลวงพ่อโตวันพุธที่10พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาเวลา8:00 นทักษิณานุปทาน101ปีหลวงปู่สังวานเขมโกเวลา12:30 นบรรพชาอุปสมบทหมู่ณอุโบสถแก้วเวลา
13.00 นพร้อมทองคำหุ้มหงมือพระตองศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจในช่วงนี้ก็มาพบกันในช่วงที่สองของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากพระครูเกษมโพธิวิเทศหรือพระอาจารย์คิมเขมะจาโรมาตอบปัญหาธรรมะญาติโยมท่านที่มีปัญหาการปฏิบัติก็โทรศัพท์มาได้วันนี้จัดเป็นรายการสดเบอร์โทรศัพท์024961163เบอร์ที่รายการสดถ้าฝากข้อความก็ฝากไว้ก็024961160ก็ช่วงนี้ก็มาพบกับอาจารย์คิมเขมะจาโรมาสักการครับอาจารย์ก็มีระยะที่2เนาะมารายการก็จะโยมที่รับฟังหรือว่ารับชมก็จะมีสิ่งต่างๆก็ได้ถามได้ทำกันมาฉะนั้นก็มีปัญหาธรรมะที่เขาฝากมาทางบ้านให้พระได้ตอบได้พูดคุยกันด้วยกันนะอันนี้มีอะไรช่วงนี้มียอมถามว่าดับเบญจขันธ์ไม่ความว่าอย่างไรถ้าดับแล้วจะทำยังไงต่อครับโยมเขาถามมาฝากคำถามจากทางบ้านดับให้เลยหมดละใช่ครับเบญจขันธ์ก็นับที่พูดมานะขันธ์ห้านะขันธ์เบญจขันธ์ก็ขันธ์ห้าถ้าเราดับได้ก็การบัดดับได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเราจะรู้จักได้จะทำอะไรต่อเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักได้เบญจขันธ์ก็เราพอรู้จักว่าขันธ์ห้านี้ที่ไม่มีทุกข์ขันธ์ของเรานี่มีทุกข์มีเวทนานะมีความสุขความทุกข์นะคนดับได้เหมือนคนกินข้าวอิ่มเนาะว่าพออิ่มข้าวเนี่ยคนอื่นก็ถามเราได้ว่าอิ่มหรือยังแต่เราอิ่มเนี่ยเราบอกคนอื่นก็ไม่รู้หรอกเนาะเราหลับมันได้มันจะเป็นยังไงแล้วก็เข้าไปดับดูว่าเอาที่เราละทุกข์ได้ระยะหนึ่งเราก็จะรู้จักนะว่าทุกข์สุขเกิดขึ้นทุกข์ดับไปทุกข์ดับไปหรือว่าสุขเกิดขึ้นดังนั้นขันธ์ห้าเนี่ย คนอาจจะคิดว่าดับขันธ์ได้เป็นไงนะพอดับต้องทำยังไงต่อพอดับแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นนะพอดับไปแล้วจะทำยังไงต่อไปก็
ทางเดินของจริงแล้วนั้นมีแล้วก็เหมือนกับการดับได้แล้วก็เป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่ต้องทำอะไรคือดับขันธ์ดับเวทนาดับสัญญาสังขารดับวิญญาณนะครับการต้องแตกดับไปฉะนั้นธรรมก็เป็นเครื่องบ่งบอกถ้าเราทำได้ก็เป็นเครื่องดำเนินเดินไปของชีวิตขันธ์ห้าก็มันต้องมีบางคนจะอยู่บนโลกก็ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสขันธ์ทั้งห้าต้องมีเวทนาต้องแสดงออกแล้วนั่งภาวนาต้องมีเวทนาแสดงออกมาแต่ว่าเรายกจิตเนี่ยใจนี้ให้เหนือนั้นให้ผ่านไปเหนือการแสดงออกมานั้นเป็นความจริงที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะนี่มาแล้วจ้าเนี่ยมีอะไรเสียงอะไรเขาคุยข้างในนึกว่าเขาถามผมมาก็ยมก็ดูว่าการปฏิบัติเนี่ยธรรมะก็มันมาแสดงธรรมนะมาเทศคืนนี้เขาก็จะแสดงที่ด้านธรรมนะนี่เลยไม่มีอะไรครับนิมนต์อาจารย์ต่อเลยครับนิมนต์ต่อเลยคุยธรรมะต่อเลยครับมีรายการอะไรยังไม่มาเลยไม่เป็นไรแก ที่ได้กล่าวมาเนาะเรื่องของการที่เราได้ทำความสงบอย่างเงี้ยคนเราก็อย่าไปมองไกลนะการที่จะออกไปจากความกลัวเนี่ยเราก็ต้องมาว่าทอดมันเกิดจากเราไม่ใช่ใครเอามาให้นั้นการทำความสงบความดีก็เป็นสิ่งที่มีอยู่กับตนนะไม่ใช่ใครอื่นเอามาให้เนี่ยเราต้องสร้างตัวเราให้ได้สร้างใจเราให้ได้ว่าต้องผ่านโทษผ่านทุกข์ผ่านเวทนาให้ได้ตอนนี้มีใต้มาจากกรุงเทพครับโยมวันธนาสวัสดีโยมยอวันธนานมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะลูกได้เคยฟังธรรมบรรยายของท่านหลวงพ่อคิมหลายครั้งแล้วนะเจ้าค่ะที่อบรมเนสัตชิกนะเจ้าค่ะลูกเป็นคนแก่ทำบ้านให้เป็นวัดนะเจ้าค่ะลูกก็ได้อาศัยรายการฟังธรรมและรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยเจ้าค่ะมีประโยชน์กับลูกมากเลยฟังหรือยังได้ยินสำหรับวันนี้นะเจ้าค่ะลูกก็ดีใจที่จะได้มีโอกาสเรียนถามท่านพระอาจารย์คิมนะเจ้าค่ะถ้าเจริญพรว่ามาเลยว่าไงเจ้าค่ะคือว่าลูกแก่มากแล้วนะเจ้าค่ะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันนั่นแหละแล้วลูกขอเรียนถามว่าเวลาที่เราป่วยไข้นะเจ้าค่ะลูกยังไม่ก้าวไกลในการปฏิบัติถึงขั้นที่ว่าจะสามารถทำจิตให้เหนือเวทนาอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแต่นี่เวลาป่วยนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเพียงธรรมะขั้นพื้นฐานขั้นสัญญาความจำได้หมายรู้เนี่ยเราจะเอาธรรมะข้อไหนมาปลอบใจเราให้คลายความทุกข์ให้ทุกข์บรรเทาอะไรเช่นนี้เจ้าค่ะหรือว่าจะเอาข้อปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิระดับไหนมาช่วยให้คลายทุกข์ตายนะเจ้าค่ะลูกจะขอฟังคำตอบของหลวงพ่อทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบขอพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์พร เราทำได้น้อยได้มากนั้นก็ไม่ใช่เป็นเครื่องสำคัญอะไรเพียงแต่ว่าเรามาดูว่าเรามีความตั้งใจเรามีความภาคเพียรนั้นไอ้ที่มากที่น้อยนั้นมันเป็นส่วนที่เราก็ต้องคิดเนี่ยจะจดจำแต่ความเพียรของเรานั้นจะได้มากหรือน้อยนั้นก็ไม่สำคัญหรอกแต่ว่าขอให้เราได้ตั้งใจว่าเราทำอยู่นะอะไรน้อยเราก็ไม่ต้องไปเสียใจ
เรามีเวทนามากเราก็ไม่ต้องไปเสียใจว่าเออฉันทำแล้วคนอื่นเขาพูดไปก้าวหน้าไปแต่ฉันทำมาตั้งนานแล้วเราทำมาตั้งนานแล้วยังไม่ไปไหนแต่ก็ต้องดูที่ว่าเราทำแล้วมันสม่ำเสมอเราก็ไม่ต้องไปเอาคนอื่นว่าเขาเลยมากมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบขอให้เราดีใจกับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมีความดีใจและปิติใจที่เราไม่หลงนะเราไม่เผลอเราได้ทำมีความสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าเรามีเวทนาแล้วเราจะไม่รู้จักหรือว่าไม่ทำหรือว่ามีทุกข์มากแล้วเราไม่ละเพราะว่านะมีเห็นแล้วเห็นทุกข์แล้วแต่เราละไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจคนที่ทำแล้วเนี่ยมันได้มากได้น้อยอย่าไปคิดแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องละหรือว่าปลอบใจเราให้มันมีศรัทธามีกำลังทำก็คือการที่เรามีสติที่สม่ำเสมอมองเห็นว่าถึงแม้นว่าเรามีเวทนาเราก็ยังไม่ท้อถอยเรายังมีความภาคเพียรแต่ถ้าเรามองว่าเราทำอยู่เนี่ยถ้าไปมองว่ามันมากหรือมันน้อยนะโยมเราต้องมาดีใจว่าอย่างน้อยเราก็ได้พบพุทธศาสนาคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติตามนะได้ตั้งอยู่ในกรอบของศีลของทานของภาวนาอย่าไปคิดว่าเราป่วยแล้วหรือว่าเรามีเวทนาแล้วเราทำไม่ค่อยได้บางคนก็จะเลิกไปถ้าเราไปมองงั้นเราต้องให้กำลังใจตนเองให้กำลังใจตัวเราว่าเรานั้นทำถูกเดินถูกนะเดินอยู่ในระบบของศีลตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาอย่างน้อยเราก็ได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้ายังกำหนดไว้ว่าบุคคลที่มีคุณนะคุณต่อพระสงฆ์องค์เนนแม้เพียงที่สารีบุตรนะพุทธเจ้าถามว่าใครรู้ว่าบุรุษผู้นี้ถึงวัยชราที่ ที่เข้ามาแต่ว่าจะมีใครรับไปอุปการะบวชในศาสนาเพราะบวชในศาสนาเนี่ยต้องมีกำลังก็มีศรัทธาแล้วก็มีอาการที่พร้อมประพฤติปฏิบัติได้มีเป็นเป็นละแต่นั้นผู้สูงอายุนั้นมาบวชพุทธเจ้าว่าใครรู้จักบุญคุณสารีบุตรว่าทุกคนก็นั่งเงียบสารีบุตรบอกว่าเคยใส่บาตรเพียงข้าวทัพพีเดียวสารีบุตรจึงรับไปเลี้ยงไปเป็นศิษย์ไปดูแลถ้านั้นเรารู้จักกำลังใจของเราเนี่ยเกิดจากเราเองเดี๋ยวเราหมั่นฝึกฝนให้กำลังใจเรามีขึ้นมาให้เราภาคเพียรขึ้นมาว่าเราทำมาเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันได้น้อยนะเหมือนคนที่เขามีที่ไม่มากแต่เขาทำบ่อยๆนะมันก็จะมีขึ้นมามันก็จะได้ขึ้นมาเพราะสร้างให้มันเกิดประโยชน์นั้นเรามีกำลังเราก็ทำนะเราได้ยินเราก็ได้แก้ไขตรงไหนเราทำไปมันถูกกับใจเราก็แก้ไขไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราทำแล้วไม่ก้าวไปอย่างเราได้ทำเราก็ดีใจนะให้ความตั้งใจของเรามันสมบูรณ์ตลอดไปนี่เขียนอะไรวะนี่ไงที่มีโยมถามว่าไม่ชีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทำไมศพในห้องดับจิตแม่ชีมีสีชมพูออกแดงๆศพอื่นไม่เป็นเหมือนศพแม่ชีเป็นเพราะอะไรจากโยมวัฒนากรุงเทพคือก็บอกเราสีอะไรชมพูสียังไงสีมันก็บางทีสีมันก็เป็นได้หลายอย่างนะบางทีไปที่ห้องที่ผนังมันมีมันก็เปลี่ยนได้เนาะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นของที่ทำขึ้นมาแล้วเปลี่ยนมาได้บางทีผนังมีสีไฟสะท้อนมาอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้ฉะนั้นความหมายก็คือเขาต้องการอะไรอยากรู้แค่ว่าสีเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะเดินชมพูได้ไงคนอื่นไม่เห็นเป็นคนอื่นของตายแล้วซีดเรื่องอะไรไอ้ชีก็มีบุญมั้งอาจจะมีบุญเพราะแกเป็นไม่ชีก็มีเขาเรียกอะไรบางทีอาจจะเป็นด้วยการมาเพ่นเพียนก็เป็นเครื่องบ่งบอกนะเมื่อวิญญาณดับไปก็ส่งผลถึงร่างกายที่
ที่จะปรากฏขึ้นครั้งสุดท้ายของชีวิตของสังขารก็ได้นะด้วยอำนาจของศีลนะของทานของภาวนาที่ได้ทำมาก็ปรากฏแต่บางทีเราก็อย่าไปยึดมันสิ่งพวกนี้มันของอยู่กับโลกนะพวกรูปพวกเสียเขาเรียกว่าพวกรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยสีต่างๆเสียงต่างๆก็มาด้วยสัญญาดังนั้นก็สงสัยดังนั้นก็ด้วยทานด้วยศีลก็เป็นเครื่องบ่งบอกการที่ได้มีได้เป็นสีของสังขารมันก็เปลี่ยนได้นะงานเราบางทีเป็นอยู่ในที่ที่มีอากาศลมพัดมากชายทะเลมากก็ยังคนขาวก็เป็นคนดำได้แต่ว่าเราปรากฏแค่ย้ายไปที่แสงห้องอื่นมันก็เปลี่ยนได้นะดังนั้นเราก็อาจจะเป็นด้วยบุญด้วยวัตถุภายนอกก็ไปดูกันอีกทีหนึ่ง นี่อะไรไหมไม่มีอะไรโยมถามคนเดียวมนต์อาจารย์คุยธรรมะโยมฟังมีมนต์อยู่เรื่อยมนต์พูดอยู่กัน เนื้ออะไรนะหลวงพ่อสามารถเนี่ยพ่อสามารถบอกว่าพูดที่พูดไปเรื่อยพูดง่ายบอกหยุดพูดแล้วย่อยพูดอยู่เลยย่อมก็คงพอเข้าใจกันเนาะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะก็เป็นสิ่งที่มีแต่ว่าเราก็ให้มันมีความพอดีนะเนี่ยมันเกินไปเหมือนกับความสำเร็จความเป็นไปของธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์เวลาจากไปก็เปลี่ยนได้นะพระองค์ก็เป็นด้วยแรงบุญแรงศีลแรงทานแรงภาวนาก็คงอยู่กับโลกระยะยาวนานขึ้นนะถึงไม่ตลอดไปก็ยาวนานพระองค์ก็เป็นหินพระองค์ก็เป็นพอเผาแล้วก็เป็นธาตุเป็นพระธาตุอะไรต่างๆอย่างนั้นนะบางทีก็เป็นเครื่องเตือนใจลูกศิษย์นะคนอยู่ภายหลังว่าควรจะไปประมาทนะแล้วก็ให้มีสิ่งเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานให้ได้เห็นว่ามันทำจิตให้บริสุทธิ์นะทำใจให้หลุดพ้นแล้วนะส่วนแม้แต่เป็นธาตุขันธ์ด้วยข้าวด้วยน้ำที่เลี้ยงมากายที่มีทุกข์มีเวทนาเมื่อแตกดับแล้วก็ยังปรากฏเป็นธาตุเนี่ยที่มีความไหลปะกายเป็นหินเป็นส่วนต่างๆสีต่างๆขึ้นมาได้มันเกศาต่างๆครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนั้นก็เป็นเครื่องของเรื่องของจิตนะผู้ปฏิบัติไปยังไม่ถึงไม่สงบก็จะไปมองว่ามันอยู่ที่ไหนมันเป็นได้ยังไงถ้าไม่ทันทามันก็สงสัยเป็นเหมือนอย่างอื่นไหมเม็ดอย่างอื่นไหมอย่างพระธาตุเงี้ยก็ด้วยแรงจิตแรงของศรัทธาแรงของจิตที่มันหลุดพ้นฝึกฝนไปดีแม้แต่เอาไปเพ่งไปจับในส่วนไหนมันก็มีกำลังนะมีกำลังมีความเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้น เราก็ควรมาหันมามองในตัวเรามาฝึกตัวเราให้มันอยู่ในหลักในหลักของความเป็นไปได้ว่าเราควรจะให้เราอยู่ในระบบในระยะไหนในการฝึกเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะแล้วก็อาศัยเนี่ยเสียงจากครูบาอาจารย์เสียงต่อเราเนี่ยทำไปถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่เคยได้เรียนได้รู้ถ้าเราเคยได้ยินได้ฟังเราได้เรียนได้รู้เนี่ยพอเกิดปัญหา พอติดขัดอะไรขึ้นมาแล้วก็อ๋อตัวนี้เราเคยได้ยินแล้วครูอาจารย์ได้กล่าวแล้วนะก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันมีความสำคัญเหมือนกันสมัยที่อยู่ในห้องเนี้ยไม่ได้พูดคุยกับใครมันก็จะคิดนะมันก็จะนึกแรกๆมันก็จะเป็นอย่างนั้นบางวันเนี่ยมันคิดมันเดินมันก็คิดนั่งมันคิดยืนก็คิดจนต้องลองหาเนี่ยเดินหาครูบาอาจารย์พอไปหาครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราต้อง
มีสันฐานเพิ่มขึ้นมีสติมากขึ้นมีความเพียรมากขึ้นไอ้สิ่งเหล่านี้จริงจะเป็นความการไปละสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ใช่ที่อื่นเลยแต่บางอย่างท่านก็ให้เรานั้นได้ใช้สติว่าท่านต้องไปเดินสติให้มันมากขึ้นว่าตัวสติกับตัวปัญญามันเท่าทันกันไหมสิ่งที่มันมากเกินไปมันมีไหมหรือว่ามันสม่ำเสมอไหมในการที่เราเข้าไปปฏิบัติอยู่ในห้องอยู่ปฏิบัติอย่างเงี้ยเราไปดูว่าท่านใช้โอกาสเนี้ยเป็นท่านนั่งดูนะบางครั้งหนึ่งท่านนั่งดูเราว่าเราพูดนิดนึงถามอย่างหนึ่งแต่ว่าท่านสามารถมองว่าตัวไหนที่เราบกพร่องต่อการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ท่านเดินผ่านมาท่านทำผ่านมาก็จะบ่งบอกว่าท่านได้เข้าใจสิ่งนั้นก็อธิบายว่าท่านต้องไปอยู่อย่างนี้ไปทำอย่างนี้นั่นจะมาเทละให้อย่างเดียวไม่ได้นั่นก็จะใช้ละปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ไขได้ยังไงนั้นการปฏิบัติมันก็ต้องมีนะมันไม่เป็นสิ่งที่ราบรื่นหรอกคนเนี้ยอยู่ในห้องปฏิบัติคนเดียวปีสองปีสามปีเนี้ยมันก็มีแต่ว่ามันก็ขน้อยเวลามันก็มากกว่าคนอยู่กับโลกนะมันอยู่กับโลกญาติโยมทั้งบ้านเนี่ยสามารถทำได้ก็ทำได้ส่วนนั้นนะส่วนของเราแต่ทันทีคนเขาไปอยู่ปฏิบัติอย่างไปคอร์สไปปฏิบัติคนศีลวาจาอะไรก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาการยืนการเดินการนั่งในการกระทำแต่ถ้าเขาไปอยู่ห้องปิดเก็บอารมณ์เลยก็มากขึ้นอีกนะมีเวลามากขึ้นแต่ก็ต้องมีสถานที่แก่กล้าภาคเพียรที่สม่ำเสมอนะไม่ท้อถอยแต่ลมท้อถอยการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่แต่เราก็เพียรได้นะต่อสู้ได้บางครั้งมันท้อถอยมันก็ล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็รู้ว่าเราสู้ไปเราก็มีชัยชนะอยู่ข้างหน้าการภาวนาเนี่ยก็ต้องมีอยู่ในเราไม่ใช่ว่าไม่ได้เลย ถ้าเราไม่ทำเลยมันก็หมดนะคุณอาจารย์ท่านก็มองเห็นว่าสิ่งสำคัญใช่ไหมอันเดียวถึงสัมพันธ์กับการปฏิบัติอยู่ไหนไปไหนท่านก็ไม่ทิ้งใช่ไหมไปทุดงไปอะไรเงี้ยในอินเดียเนี่ยจะเดินเมื่อยเย็นมาก็ต้องให้มาทำวัดแล้วมาสวดมนต์มาภาวนาเช้ามาก็ต้องเรียกแล้วเช้ามาก็นั่งเทศตื่นก่อนใครหลับทีหลังก็อยู่ครูอาจารย์มาก็สังเกตว่าโอ้กำลังท่านเนี่ยก็ฉันข้าวก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะบางทีท่านก็ฉันน้อยกว่าเราอีกคือฉันก็ไม่มากกว่ากันเท่าไหร่แต่ว่าท่านเดินทำความเพียรได้มากกว่าทำสติได้มากกว่ากำลังท่านจึงไม่หมดไปนั้นทางข้างพักผ่อนไม่มากหรอกแต่มาเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมาพูดธรรมะมาเทศคนยังหลับอยู่ยังมาเทศให้ฟังมาเรียกให้ตื่นอย่างเงี้ยนั่นทุดงเดินก็ได้เห็นว่าโอ้ครูอาจารย์เสียสละในการให้ของท่านเนี่ยจึงไม่มีขอบเขตไงหลวงพ่อเนี่ย เป็นการแสดงออกให้เราเห็นนั้นแต่ก่อนเนี่ยเช้าๆเราก็จะเห็นว่าท่านจะลุกขึ้นมาช่วง8โมงถึง9โมงเนี่ยก็จะมาเทศมาถามปัญหามาตอบช่วงเย็นก็มาตอบรายการอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ที่ว่าโอ้ท่านพักผ่อนช่วงไหนนะแต่มาเคยอยู่เดินทุรงกับท่านอยู่ที่อินเดียเงี้ยก็เห็นว่าท่านพักก็พักที่หลังแล้วก็ดูถ้าพักก็มาแล้วมาพูดมาบอกตัวไหนเก็บข้าวเก็บของทำอะไรเวลานี้ทำอะไรก็จะมาบอกเนี้ยท่านก็เป็นการสอนนี่เป็นการทำให้ดูแล้วก็ให้คนปฏิบัติตามนั่นจะมากมั่งน้อยมั่งก็ตามกำลังของบุคคลนั้นท่านั้นช่วงนี้มีอะไรยันส่งเลยนายโยมเขาทำปฏิบัติกรรมฐานดูอสุภะได้แล้วถ้าว่าตาที่สามเปิดอยากทราบว่าเสื่อมได้ไหมเข้าใจไหมครับอ่านได้ชัดปฏิบัติกรรมฐานดูอสุภะได้ตาที่สามเปิดอยากทราบว่าเสื่อมได้ไหมคือดูอสุภะเนี่ยอสุภะเกิดแล้วนี่มันเสื่อมได้ไหมครับต้องดูว่าอสุภะเกิดด้วยการรู้จักอสุภะนี่เกิดด้วยสัญญามีคนโทรเข้ามาชื่ออะไร ชื่อ
ทุลีประภาวันพระโยมทุลีประภาวันจากชลบุรีสวัสดีครับอาจารย์จะมาอาจารย์จะสอนครับทุกท่านเลยโยมไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เลยนะอาจารย์ถ้าโยมจะถามในการปฏิบัตินะคะที่โยมถามอาจารย์ไปก่อนหน้านี้ที่เป็นคำถามฝากคำถามมาฮะที่ว่าเบญจขันธ์ที่ว่าดับเบญจขันธ์น่ะหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าโยมได้ปฏิบัติแล้วโยมก็รู้สึกว่าโยมสบายมานานนะฮะแล้วก็โยมก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้แล้วพอโยมถามแล้วพระอาจารย์ได้บอกมาแล้วโยมก็มีความรู้สึกเข้าใจนะฮะแล้วโยมก็มีความผุดขึ้นมาตั้งหลายวันนะฮะบอกให้อบรมมรรคเนี่ยฮะแล้วโยมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรผิดหลอกหรือเปล่าอะไรเพราะโยมปฏิบัติแล้วโยมไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่คุมเฉพาะเลยฮะและไม่เคยเข้าสอบอารมณ์แต่โยมก็ได้อาศัยวัดสังฆทานและธรรมะระหว่างใจที่ให้รู้แจ้งนะคะโดยเฉพาะก็พระอาจารย์หลายท่านนะคะก็หลวงพ่อจรัญด้วยนะฮะมันเป็นยังไงวะโยมทีนี้โยมก็จะสรุปว่าคำว่าอบรมมรรคนะคะจะอบรมได้ยังไงและที่ไหนคะหืออะไรนะไม่เคยได้ยินอบรมอะไรนะอบรมมรรคมั้งใช่ค่ะอบรมมรรคใช่ไหมใช่ค่ะอบรมที่ไหนอบรมที่ใจเราของมรรคมันเกิดที่ใจเกิดอยู่ที่ใจของเรานะอบรมที่เราก็ต้องมามองเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในบางครั้งเราดับได้ก็ต้องรู้ว่าการดับไปนั้นที่จะไม่เกิดขึ้นอีกนั้นโดยดับที่ถอนรากโคนถ้าดับไปแล้วยังเกิดขึ้นก็ดับด้วยการไปสิ่งอื่นเกิดขึ้นมาแทนกับการที่ดับไปแล้วเนี่ยไม่เกิดขึ้นอีกแต่มีความรู้ความเห็นความแจ้งในสิ่งนั้นมีอยู่ในใจแล้วไปยังวางแล้วยังไม่ได้วางแต่ยังเข้าใจไหมทีนี้ว่าโยมมีความที่ผุดขึ้นมานะฮะผุดขึ้นมาเหมือนแบบว่าบางครั้งนะโยมได้มีความรู้สึกว่ากลัวผุดขึ้นมาเหมือนว่าโยมจะต้องเข้าบวชนะฮะเข้าอยู่ในพระพุทธศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคือว่าจะมาใช้ชีวิตอย่างคารวาสนะคือเหมือนไม่พอไม่ได้แล้วโยมก็มีความกังวลแบบกลัวเหมือนกันนะฮะกลัวว่าถ้ากังวลมันก็ยังไม่ดับโยมถ้ากังวลนี้ยังไม่ดับนะธรรมที่มันจะออกบ้านเรือนได้เนี่ยมันไม่มีห่วงแล้วนะถ้ามันมีห่วงอยู่นี่มันดับด้วยสัญญาคือการไปคิดสิ่งอื่นแทนการที่เราจะละสิ่งนั้นได้เพราะวางสิ่งนั้นความห่วงมันไม่มีแต่เราเห็นความจริงครับเห็นการเกิดเนี่ยการตั้งอยู่และการดับไปนะว่าเจริญสติแล้วก็เห็นความเกิดอยู่ตลอดในการตั้งแล้วการดับเห็นความใจเนี้ยมันมีสิ่งที่กระทบอยู่ตลอดเนี่ยกระทบมาแล้วสามารถละได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสุขในทุกข์ในเวทนาในสัญญาหรือสังขารเนี่ยเราจะเห็นตลอดแต่ถ้าเราคิดไปแล้วมันปรากฏขึ้นมาเราเกิดความกังวลนั้นบางครั้งความคิดใหม่มันมาเกิดขึ้นความคิดเก่าก็นั้นดังนั้นจิตเนี่ยมันไม่สามารถคิดพร้อมกันได้นะการเกิดแล้วก็การตั้งอยู่และการดับเกิดทีละอย่างแต่ด้วยสติของมนุษย์เนี่ยที่มันห่างการระลึกที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนว่ามาเกิดพร้อมกันได้เหมือนเรามีทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นกายและใจเนี่ยเวลาเกิดเนี่ยหรือว่าเวลาดับเนี่ยจะทีละอย่างนะเขาจะถี่เข้าสตินี่ถี่เข้าเนี่ยจะไม่ช่องว่างของสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏเกิดขึ้นได้ก็จะเห็นความจริงว่าการเข้าไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่พอจิตไปรู้แต่รู้ก็จะละฉะนั้นความกังวลจะไม่มีปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นเรากังวลหน้ายังห่วงหลังแล้วก็มามองว่า
ในใจเราเนี่ยยังมีตัวสัญญาหรือยังมีภาระที่เป็นเครื่องพันเป็นเครื่องติดอยู่เครื่องผูกพันอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องมามองความจริงนะแต่ทีนี้ว่าพอโยมก็เข้าจริงๆแล้วใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยโยมก็ไม่สามารถที่ว่าหนึ่งจะไปคุกคีกับคนมากที่แบบเหมือนไม่อยากยุ่งไม่อยากพูดไม่อยากอะไรที่แบบไอ้เรื่องศีลน่ะคือแบบเหมือนโยมจะเข้าคือเหมือนพูดแล้วเหมือนว่าโยมเข้าโยมคิดว่าถ้าโยมปฏิบัติโยมอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยโยมจะมีความสุขมากแล้วก็โยมจะไปทำมาคือทำอาชีพหากินอะไรกับผู้คนอะไรตอนนี้เหมือนไม่ใช่ไงฮะโยมก็พยายามว่าไม่ใช่เพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยทำไมแต่ต้องมีเหมือนว่าจิตนะจิตของโยมอันเก่าๆนะคือไม่ใช่แล้วคือจิตเขาละนะคะคือจิตเนี่ยเขาละนะคะเขาละเหมือนกับเรื่องคู่ครองเนี่ยเขาก็ละเลยฮะโยมก็เคยพูดว่าเนี่ยเอาเงินมาให้โยมอ่ะเยอะแยะเยอะแยะน่ะโยมมาอยากได้เงินอยู่ยังลูกหลานยังต้องใช้แต่จะให้โยมไปมีความผูกพันมันไม่ใช่อะค่ะคือมันละไปเลยไม่ใช่ตรงนั้นบางทีโยมก็หวนคิดว่าเอ๊ะโยมเป็นอะไรโยมเป็นอะไรแล้วทำไมแต่โยมก็ยังมีความห่วงบุตรหลานอยู่ทีนี้โยมก็ว่าเราถ้าเป็นอย่างนี้คือว่าจะต้องตัดบวชหรือว่ายังไงฮะโยมก็ไม่เข้าใจแต่โยมก็เหมือนทุกวันแม่โยมก็อยู่ก็มันสบายสบายแต่ว่ามันก็ยังทุกข์กับลูกหลานในเหมือนว่าเป็นที่เรื่องว่าโยมไม่ตัดใช่ไหมฮะเราระวังไม่ได้หมดก็ไม่เป็นไรโยมไม่ต้องรำคาญก็ใช้ได้แล้วนะเราก็อยู่ได้เรามีถึงขั้นออกบวชแต่ว่าก็อยู่แล้วเนี่ยเมื่อโทษมันไม่เกิดกับเรามันก็จะมีความดีเกิดขึ้นนะเราก็ไม่ให้มันกังวลการไม่ให้กังวลก็คือการมีสตินะให้มีสติมีภาวนานะเป็นเครื่องเลี้ยงนั่นการที่เราไปรำคาญเราคือการปฏิบัติความสงบเนี่ยพอเราภาวนาไปจริงเนี่ยมันจะคลายโทษได้เยอะมันจะคลายกังวลได้ถ้ามันสงบได้มันคลายโทษของโทสะโมหะราคะนั้นพอความสงบเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องลบเครื่องล้างหรือว่าชำระออกเนี่ยมันจะตัดออกไปเองจิตมันอยู่ในมรรคแล้วก็สิ่งเหล่านั้นจะไม่มาแทรกขึ้นได้เพราะตัวสติที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้โทษนั้นไม่มาปรากฏเกิดขึ้นแต่ว่าสตินั้นเป็นเครื่องชำระล้างออกไปดังนั้นความที่เรากังวลอยู่เราก็ต้องมามองว่าใจเรายังรวมความสงบยังไม่ชัดนะครับก็ให้มันมามีภาวนามากขึ้นมีพุทโธมากขึ้นนะส่วนของลูกของหลานของครอบครัวเราก็เอาวางไว้เราทำหน้าที่เหมือนกับว่ามันต้องอยู่ในนั้นแต่ใจของเรามันออกมาจากนั้นแต่มีความรู้ตัวอยู่ตลอดว่าตอนนี้กายมันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจิตเนี่ยมันพ้นจากนั้นไปความกังวลมันก็จะหมดไปใช่ว่าเราจะอยู่ทางธรรมดีอยู่ทางโลกดีแต่ทางลูกหลานก็ยังห่วงอยู่ธรรมก็อยากจะทำเราก็ทำได้โยมนะไม่ใช่ว่าพอมีธรรมแล้วจะต้องออกบวชหมดธรรมะมันอยู่กับสังคมของโลกเนี่ยธรรมะมันอยู่กับสังคมของโลกเมื่อมีความศรัทธามากจึงละออกจากสังคมของโลกมาอยู่กับธรรมเพื่อจะออกไปจากทุกข์ทีนี้ว่าอยู่กับทางคือปฏิบัติแล้วก็อยู่กับทางครอบครัวได้แล้วเรื่องการอบรมมัดนี่ก็คืออบรมทางจิตใจที่ทำเองได้ใช่ไหมได้ทีนี้โยมกังวลโยมก็นึกว่าคือเหมือนว่ามีเสียงเรื่องของธรรมะนะเข้าผุดเข้ามาแล้วก็เหมือนให้ยึดให้โยมมาเลือกทางแล้วเหมือนพอโยมไม่ทำตามอะโยมกังวลว่าจะเป็นโทษกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นหรอกไม่เป็นหรอกนางวิสาขาเป็นโสดาบันเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาเป็นเท่าไหร่เนี่ยเข้าวัดฟังธรรมเข้าหาพระพุทธเจ้าเนี่ยเย็นมาก็เอาน้ำปานะเป็นถวายเช้ามาก็ถวายพระตาหารนะช่วงค่ำก็ไปฟังธรรมะนะพาลูกพาหลานนะสอนลูกสอนหลานพาครอบครัวไปปฏิบัตินะพ่อผัวไม่ศรัทธายังทำให้ศรัทธาได้ใช่ไหมนะโสดาบันก็มีสตินะมีความเมื่อไตรตรองดูโทษไม่โทษมันเกิดกับตนเองไม่เกิดกับผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าจะต้อง
ศรัทธาเป็นชลวันแล้วมาอยู่ในศาสนาเลยเขามีหน้าที่การทำของเขาอยู่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์โยมก็ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ไม่ต้องกังวลหรอกธรรมะก็อยู่ที่เราทำใจเราสงบได้ในวันหนึ่งในคืนหนึ่งในวันที่ผ่านไปคืนที่ผ่านไปพอสงบแล้วมันก็แก้ไขปัญหาให้กับเราถ้ามันกังวลอยู่นั้นเรายังไม่รู้จะไปเดินทางไหนเพราะความสงบยังไม่เกิดขึ้นถ้าความสงบมันเกิดขึ้นก็จะแยกแยะออกไปตัวโทษนั้นมันเกิดเพราะเรารับเข้ามาแต่ถ้าเราละโทษก็ไม่อยู่โทษก็ต้องจากไปละอะไรนะครับเราไปสงบได้ก็จะละได้ละความกังวลละความกังวลละความสงสัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะละไปได้เพราะเรามีสติขึ้นมาอ๋อคือว่าเปรียบเสมือนว่าเท่าครอบครัวหรือว่าบุตรหลานเขามีปัญหาแต่ว่าจิตละได้นี่ก็คือว่ามันวางเฉยได้โยมมันเกิดขึ้นมาแต่เราไม่แสดงออกให้เราอ๋อคือจิตมันก็จะเป็นอัตโนมัติของเขาเป็นอยู่แล้วเมื่อคนกินข้าวอิ่มก็มีกำลังเลยโยมอย่างนั้นแหละปัญหาที่เกิดขึ้นมาถ้าสติดีเนี่ยใจมันไม่กังวลหรอกปัญหามันแก้ได้นะทุกวันนี้โยมบางทีโยมก็กังวลโยมกังวลด้วยกังวลก็ต้องภาวนานะภาวนาเรื่องของโยมก็คิดว่าเรื่องโยมไม่เข้าบวชให้อยู่ในพุทธศาสนาก็กลัวว่าก็เรานั่งสมาธิก็ได้นั่งสมาธิเช้าเย็นเนี่ยว่ามากเย็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้10นาที20นาทีก็ให้มันสม่ำเสมอพอมีความสงบเราก็จะรู้ความเป็นจริงอ่ะเพราะทุกวันนี้โยมก็ใช้ชีวิตเห็นอย่างแต่ว่าผมก็ไม่ปวดน้อยก็ทำเดินนั่งจนเบาจนเหมือนว่าโยมก็สบายนะชอบถ้าพูดถึงว่าจิตโยมมาสบายเข้าเหมือนโยมตัดเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานได้ตรงเนี้ยโยมก็เหมือนโอ้โหแบบสบายจนเหมือนแบบสุขอะไรคือสบายแล้วโยมทีนี้โยมก็รู้ว่าสบายแต่โยมก็คิดว่าอ้าวแล้วเราจะเอาเดียวสบายแล้วต้องลูกหลานสบายก็ต้องให้มันสบายจริงนะถ้าสบายจริงก็ไม่ต้องกังวลถ้ามันสบายด้วยกังวลด้วยมันต้องสบายไม่จริงอ่ะใช่ไหมมันต้องละความกังวลได้เพราะเรามีสมาธิขึ้นมาฉะนั้นการที่เราจะสบายแล้วก็ให้มีสติเห็นว่าความเป็นจริงอยู่ยังไงตั้งสติให้ได้ละความกังวลให้ได้ความสบายนั้นไม่ใช่เกิดจากคิดนึกลงไปหรือว่าพอใจในสิ่งที่มีแต่ว่าเราละสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้ดังนั้นโยมก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากโยมขอนมัสการด้วยนะเจริญพรเมื่อกี้ก็ยังไม่ได้ตอบปัญหาเมื่อกี้อ่านใหม่หรืออะไรอสุภะอสุภะเลยปฏิบัติกรรมฐานดูอสุภะได้ตาที่สามเปิดอยากทราบว่าเสื่อมได้ไหมตาที่สามตาที่สามเปิดการเสื่อมการเจริญเนี่ยสมาธินี่นะบางคนไปคิดว่ามันเสื่อมได้หรือเสื่อมไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นสมาธิเนี่ยมันไม่เสื่อมหรืออสุภะถ้ามันละได้มันก็ไม่เสื่อมถ้ายังคิดยังนึกอ่ะมันเสื่อมตัวสมาธิที่มันละได้แล้วเนี่ยไม่ใช่มันหายไปอื่นโทษที่ละได้เนี่ยมันไม่ใช่เหมือนจดจำงั้นสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความทรงอยู่เป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในใจเราในตัวเราเหมือนอสุภะเงี้ยบอกว่าอสุภะเกิดขึ้นแล้วจะเป็นตาที่สองที่สามเนี่ยไอ้นั่นมันก็เป็นส่วนที่มีอยู่ในเราไหมเราละได้หรือว่าคิดเห็นถ้าจากประจักษ์ในใจแล้วเนี่ยไม่หายไปไหนหรอกนะสมาธิไม่ได้ไปเสื่อมได้มันเพิ่มได้แห้งได้เหมือนน้ำเหมือนของมันถูกมันโลกนะสมาธิมันเกิดขึ้นทางจิตใจนะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยไม่บกพร่องในศีลนะไม่บกพร่องในข้อประพฤติปฏิบัตินะในหลักของความเป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่เสื่อมไอ้ที่จะเสื่อมนั้นมันเป็นสมาธิที่เบื้องต้นสมาธิที่คิดนึกลงไปหรือว่าเป็นการเริ่มต้นไปแล้วเราไม่ให้มันสม่ำเสมอต่อการปฏิบัตินะไม่สม่ำเสมอต่อการภาวนา
ไม่สม่ำเสมอต่อการทำความดีเพราะนั้นทำความดีวันนี้ละเว้นฆ่าสัตว์ถือศีล5วันหน้าเราไปละศีล5เป็นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะก็มันก็เสื่อมจากการที่เราไปทำนะไม่ใช่เสื่อมจากการกระทำของเรานะไม่ใช่ว่าสมาธิมันจะไม่เป็นเสื่อมได้ถ้าคนมีสมาธิที่เกิดขึ้นจริงแล้วเห็นความเป็นจริงแล้วไม่ไปหลงผิดไม่ไปทำผิดหรอกเพราะความสม่ำเสมอของจิตนั้นตั้งอยู่ความมีสติเหมือนคนที่มีกำลังเนี่ยทานข้าวอิ่มอยู่ก็ไม่รู้สึกว่าความหิวมันไม่มาดังนั้นจะไปบอกว่าโอ้สมาธิตรงนี้ได้มาจะเสื่อมไหมอสุภะตรงนี้เกิดขึ้นจะเสื่อมอสุภะเนี่ยคือการเห็นแจ้งเนี่ยคือการรู้จริงแล้วเมื่อกินข้าวแล้วเนี่ยกำลังในส่วนนั้นความหิวนั้นหมดไปกำลังที่อิ่มนั้นมาฉะนั้นตัวอื่นล่ะคนนั้นไปทำไมรู้สึกหิวไหมพอทานความอิ่มอิ่มนั้นหมดฉะนั้นคนก็อาจจะเป็นสัญญาคิดได้ตามนั้นแต่สมาธิอสุภะนั้นการเกิดแล้วเนี่ยพอดับเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แค่ฝังในใจมันเป็นความจริงที่ปรากฏขึ้นในใจสุภาที่เกิดขึ้นมันจะแปลว่าตาสามตาสองมันปรากฏมันเปิดมันปิดความจริงในนั้นอยู่ในเราไหมเห็นประจักษ์ในใจเราไหมเกิดขึ้นมาอยู่กับเราในแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่มโนภาพที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปอย่างนั้นกับโยมที่บอกเมื่อกี้ว่าทำไปแล้วยังมีความกังวลในบางครั้งมีความสุขแต่แทรกไปด้วยความทุกข์เหมือนบางครั้งอสุภะเหมือนเกิดความสิทธิ์เกิดความเห็นว่าในรูปในสัญญาในสังขารในสิ่งทั้งหลายเนี่ยในร่างกายนี่ไม่ไม่ใช่ของเที่ยงนะมีของเน่าเหม็นมีของนะต้องดูแลรักษาถ้ามันประจักษ์ขึ้นในจิตใจเราแล้วเนี่ยจิตให้มันถอดถอนโทษนั้นออกไปไม่นำโทษให้มาเกิดขึ้นนะเมื่อเราแยกแยะได้เป็นเนี่ยเป็นมนุษย์เราแยกแยะได้เป็นว่าสิ่งที่มันเป็นนะกำลังของร่างกายสิ่งที่มันเป็นบรรเทาความหิวเนี่ยเราก็นำเข้ามาให้ร่างกายแล้วนะสุภาเนี่ยเราเห็นแล้วมันเป็นกำลังของจิตที่ไม่ให้ยึดติดในสิ่งเหล่านั้นเห็นความจริงว่าในสังขารเนี่ยไม่สามารถที่จะคงทรงทนไว้บนโลกเห็นความเป็นจริงว่ามันต้องแตกต้องเน่ามันต้องเสื่อมสลายมันต้องจากเราไปไม่วันไรก็วันหนึ่งวันเกิดกำหนดได้ไงเนี่ยเมื่อวันไปนั้นกำหนดไม่ได้แต่ผู้ที่มีสตินั้นไปกำหนดเห็นก่อนกำหนดเห็นสังขารที่เสื่อมนะในสังขารที่ต้องแตกสลายไปในสังขารที่ต้องแบกนี่คือทุกข์นะยืนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เนี่ยมันมีเวทนาในนี้ก็ว่าเป็นสังขารที่จิตที่ไปรู้ความจริงนะจึงจะเห็นนะแต่ถ้าเรานึกคิดเข้าไปก็เป็นสัญญาที่จะเป็นแบบในการไปปฏิบัติภาวนาดังนั้นเราก็มามองเห็นความเป็นจริงของเราที่อะไรจะทำมามันมากมันน้อยเราก็วัดดูที่จิตใจว่าเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยมันสามารถผ่านพ้นนะไปได้นะผ่านทุกข์ไปได้ทุกข์นั้นเป็นเครื่องที่มีอยู่แต่เราวางเอาไว้ส่วนหนึ่งนะตั้งไว้ส่วนหนึ่งไม่มาปรากฏเกิดขึ้นถ้าดับแล้วเมื่อเห็นแล้วยังปรากฏเกิดขึ้นหรือเสื่อมไปได้เงี้ยดูที่ว่าความบกพร่องเกิดจากไหนเนี่ยเกิดบกพร่องจากไหนจากที่ความไม่แจ้งแล้วความไม่ชัดในสิ่งนั้นมันขจัดขัดยังไม่ออกก็ละยังไม่ได้มันยังวนมาเหมือนกับที่ว่าคิดเห็นมองเห็นนะละได้แต่ว่ามันวนมาเกิดดับได้แต่ยังวนมาเกิดวนกลับเข้ามาอีกเพราะว่ามันยังไม่เป็นสมุจเจตดับแล้วยังเกิดเพราะสิ่งอื่นคนมันโลกเนี่ยก็สร้างบาปเนี่ยพอมีทุกข์มากก็ไปหาสิ่งสนุกหาเรื่องอื่นมาคิดนึกไอ้ความที่ตนเองหลงทำผิดเนี่ยก็ไม่อยากให้มันมาเกิดพยายามจะละจะหนีนะคนทำสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามจะหนีให้ไกลเนี่ยจะหนีไปไหนมันก็ตามไปนะแต่ว่าเมื่อเจริญสติภาวนาต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นว่าความจริงเราได้หลงผิดแต่เราก็คิดทำใหม่นะทำในสิ่งที่ถูกเจริญสติเข้ามาเราก็จะเห็นค่าในของการที่เราจะละสิ่งเหล่านั้นได้นั้นปฏิบัติเนี่ยก็มองให้เห็นความเป็นจริงไปหาไกลนะถ้าเราหาไกลอยู่ที่ไกลมันก็ยังไม่ได้น
นะต้องอยู่ที่ความเป็นจริงที่เราทำอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่ภาวนาอยู่สิ่งเหล่าไหนที่จะเป็นกำลังนะกำไรของเราที่จะได้เข้ามาเพียรเข้ามาเป็นความสำคัญของเราฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละเรื่องที่เราได้ทำมันมาได้ปฏิบัติมาก็จะเป็นเครื่องวัดดูนะวัดดูว่ามันก้าวไปงานละได้นะละแล้วถ้ามันมาเกิดอีกนะจะเดินสติได้แล้วมันดับอยู่เสื่อมอยู่นั้นยังไม่ชัดเจนนะมันยังอยู่ในเบื้องต้นยังไม่ผ่านพ้นมันดับเลยยังไม่ได้ดับเป็นสมุจเจตยังต้องกลับมาเกิดอีกมันยังไม่ได้ละในการระดับให้มันเป็นความพ้นนะยังวางไปเฉยสิ่งอื่นเข้ามาเกิดแทนหมดได้ยังโยมก็เท่าอ่ะโยมคนเดียวกันนะที่เบญจพรปราจีนบุรีก็เท่าว่าเมตตาเจโตวิมุตติหมายความว่ายังไงเมตตาเจโตวิมุตติอะไรเท่าว่าเมตตาเมตตาเจโตวิมุตติหมายความว่ายังไงเมตตาก็เมตตาเจโตก็เจโตเบญจพรปราจีนบุรีจะมาไงเมตตาเจโตวิมุตต์ใช่เรื่องว่าอ่านในหนังสือมาครับมันในของกันเนี่ยเมตตาก็ความเมตตาความกรุณาความวิมุตต์ก็การดูดพ้นไปของจิตของใจนะการดูดพ้นไปก็ดูดพ้นที่จิตใจแต่กายก็ยิ่งกว่าโรคนะการที่จิตใจหลุดพ้นอ่ะมันหลุดพ้นจากความพยาบาทเนี่ยไม่พยาบาทก็อยู่ในเมตตาเมตตาในความกรุณากรุณาต่อมวลมนุษย์เนี่ยมันเมตตาของครูบาอาจารย์เนี้ยเห็นว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาบนโลกนะถ้าปราศจากคำสอนของพุทธเจ้าแล้วปราศจากธรรมแล้วเนี่ยทางของชีวิตนั้นจะไปเอามาจากไหนสิ่งที่จะเป็นกำไรของชีวิตนั้นอยู่ไหนนะมีมูลในการหลุดนะจากโทษหรือว่าจากเมตตาเลยเมตตากับวิมุตติเจโตวิมุตติเจโตอ่ะเจโตคือต้องเข้าใจนะว่าการที่เราจะเจโตวิมุตต์เมตตามันความเมตตาความกรุณาเห็นสิ่งเล็กสิ่งน้อยผู้ที่ร่อยโอกาสผู้ที่เป็นสัตว์ก็ดีเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ดีนี่ให้โอกาสให้ความเป็นอยู่ของเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันเจโตหลุดพ้นจากโลกการหลุดพ้นไปก็จิตใจจิตนั้นหลุดพ้นจากความคล่องอยู่บนโลกด้วยความเกิดต้องอยู่ในความแก่ความเจ็บความตายจิตยังคล่องอยู่ใจยังวกวนอยู่กับโลกของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีความยินดีร้ายนะเขาเรียกว่ามีโทษของโทสะเนี่ยโทษของโมหะราคะยังเป็นเครื่องผูกมัดอยู่เนี่ยจิตยังไม่พ้นไปยังวกวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้การเรายกจิตใจให้จิตพ้นนะครับด้วยการมีสตินะการเมตตาก็มีความกรุณาต่อสิ่งทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อบุคคลหรือมนุษย์งั้นความเมตตาครูบาอาจารย์เนี่ยเราเห็นว่าเมตตาเนี่ยคือการให้นะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ทำในสร้างความดีนะคนเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาก็เป็นโอกาสของเราก็ได้มาจากความเมตตาที่เราเกิดมาแล้วไม่หลงนะเกิดมาแล้วหลงก็ไม่มีความเป็นไปความเป็นจริงหมกมุ่นอยู่กับโลกโลกของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายชีวิตก็วุ่นวายบางคนก็ไปมองหาว่าโลกเขายังทำกันส่วนน้อยเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบโทษของเรา เวลาเหลือเวลาอีก5นาที5นาทีทำไมก็เวลาก็สรุปอีก5นาทีย้อนกลับมาดูว่าเราได้มีโอกาสได้มาประพฤติมาปฏิบัติได้มา
ภาวนาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาคำสอนในความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แสดงออกซึ่งการเสียสละให้กับโลกได้จารึกไว้ว่าพุทธศาสนาคำสอนนั้นเป็นเครื่องที่จะได้มีได้เป็นในเราฉะนั้นเวลาก็ล่วงเลยมา จะหมดในการแล้วก็จะสรุปในสิ่งที่ได้กล่าวมาก็ให้เราได้มามองเห็นความเป็นจริงในชีวิตของคนเราเกิดมาจะมีสิ่งไหนเป็นความสำคัญนอกเหนือจากที่เราประพฤติปฏิบัติเราจะได้มาเห็นความเป็นจริงได้ประพฤติปฏิบัติออกไปจากความหลงฉะนั้นทุกอย่างที่ได้กล่าวได้เรียนมาได้กล่าวมาก็เป็นสิ่งที่เราจะได้เอาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันว่าชีวิตนั้นไม่นานนะสิ่งที่นานนั้นคือชีวิตที่ประกอบไปด้วยโทษที่ประกอบไปด้วยทุกข์แต่ชีวิตที่มีสุขนั้นมันไม่นานนะบางคนที่มองไม่เห็นโทษเห็นทุกข์ก็มันชีวิตมันอยู่กับโลกนั้นนานเวลาที่มันอยู่กับเรานั้นไม่นานนะถ้าเราทำชีวิตให้เป็นสุขนะทำชีวิตให้มีธรรมเราก็ไม่ต้องไปอยู่กับทุกข์เราทำชีวิตของเรามันออกจากทุกข์เราก็จะเห็นความสุขของชีวิตว่าไม่นานงั้นคนที่มีทุกข์นั้นเหมือนเวลาที่ยาวนานคนที่ทุกข์ดับไปมันค่าของชีวิตนั้นมันอยู่ได้มีได้กับตัวเรางั้นธรรมะก็เป็นเครื่องเรื่องที่จะให้จิตใจเราได้เห็นโทษเห็นทุกข์ในการที่ดำเนินชีวิตมาให้มีความสุขมากกว่าทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมางั้นการทำตัวเราให้มีความสงบด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาก็เป็นสิ่งสำคัญว่าทุกนั้นก็จะได้ละโทษนั้นก็จะดับไปในความสุขเนี่ยเวลาก็จะได้มีอยู่ในชีวิตของเราด้วยความสุขเวลาที่มีก็จะได้เห็นมีชีวิตที่มีค่ามากมายไปในความสุขไปในศีลในทานในภาวนาไปนั้นทั้งหมดเลยครับได้ต้องทราบนะที่ยังก็ให้ได้สรุปให้เห็นว่าเราควรจะสร้างตัวเราให้ได้มีภาวนาในวันในคืนนะบางครั้งจะได้มีแค่ความหวังมีความหวังมันก็คิดไว้ได้แต่ว่าจะทำนั้นไม่ได้ทำนะหวังไว้แต่ไม่ได้ดำเนินไปนั้นในวันในคืนที่ผ่านไปค่อยเราฝึกเราหัดเราได้ปฏิบัตินั่งมั่งนะภาวนามั่ง5นาที10นาทีชั่วโมงนึงก็ยังดีในค่ำในคืนที่ร่วงโดยไปดังนั้นให้ท่านทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าเรานั้นต้องดำเนินเดินไปไม่ใช่พึ่งพาแต่สิ่งอื่นเรื่องอื่นจะสรุปเลยครับวันนี้ได้หมดเวลาลงรายการธรรมะสว่างใจสาธุชนที่รับชมรับฟังอยู่มีข้อติชมในรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์รหัสไปรษณีย์ 11,000 แล้วก็วันนี้ก็นิมนต์อาจารย์คิมเคมาจาโลให้พรกับญาติโยมครับครับให้พรครับสรุปให้พรแล้วพรยังไงให้พรในฐานะไม่ใช่ให้พรพรธรรมดานะก็ให้ทุกคนนั้นจงตั้งอยู่ในศีลในตั้งอยู่ในทานในศีลในภาวนาให้มีความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาคิดนึกสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้มีความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งและภาคเพียรให้มีมรรคมีผลมีความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปในพุทธศาสนาให้เกิดความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญอาเทอญ